พื่อนสวยไหมลูกสวยนี่คืออะอายชื่อจริงอังสุมารินอะอายย้ายมาจากเชียงใหม่จะมาเป็นเพื่อนใหม่ที่นี่ของเราทุกคนครูเป็นสีหวังว่าทุกคนจะให้การต้อนรับอะอายอย่างดีฝากอะอายไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะลูกนะได้ค่ะเดี๋ยวครูจะไปห้องธุระการแป๊บนึงเดี๋ยวครูมานะลูกนะทำความสนิทกับเพื่อนเยอะๆนะลูกนะได้ค่ะครูเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มาจากจังหวัดอะไรนะเรามาจากเชียงใหม่มาไกลจังเลยเนาะน่ารักเนาะจ้ะกูว่าละว่ามันต้องมาจากบ้านนอกดูหน้าซื่อๆอย่างเงี้ยมึงเอามันเป็นเบสเราดีไหมดีเดี๋ยวกูรอใช้มันเด็กเป็นสาวเชียงใหม่แต๊ะกะสวยเนาะงามปะล่ำปะเหลือขอบคุณนะค่ะเงินป่ะโทษนะมีสีน้ำเงินพอดีเลยอุ้ยลิมิเต็ดด้วยอ่ะแต่ของเธอก็สวยแต่ว่าอาจจะถูกกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรสวัสดีจ้าอาไอเราชื่อตีน่าเองนะบ้านเราก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันจริงเหรอเราขอแอดไลน์เธอได้ป่ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยเอาดิเออขอยืมไปแอดก่อนนะไอ้ดูรูปนี้ดูรูปนี้เหมือนโต๊ะบ้านส่วนตัวไอ้ดอกมาดิไอ้ดอกมา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 รอยเมคอัพก็ติดอยู่เช็ดก่อนไงคะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่เหมาะกับที่นี่ไหมคะอยู่ไหวป่าถ้าไม่เหมาะอ่ะก็แจนกลับไปได้นะจะไปทำไมล่ะคะแบบนี้สิฉันชอบไหนดูซินินทาอะไรไว้บ้างอ่ะกูรำคาญไอ้ก้อยมากเลยไอ้กาสวันๆเอาแต่บ้าผู้ชายไม่ยอมดูสารรูปตัวเองจริงนางพลอยฉันก็รำคาญมันเฮ้ยนินทากันเองด้วยเหรอเนี่ยอีกาสอีพลอยมึงนินทากูเหรอไม่ใช่มึงไม่ใช่นั่งก่อนเอาแล้วทำไมทันแล้วก่อนอ่ะก่อนจะด่าคนอื่นเนี่ยซื้อของแท้มาใส่ก่อนนะคะสาวของปลอมเหรอไอ้มนคราวหลังอ่ะถ้าจะด่าฉันอ่ะหัดด่าออกเสียงด้วยนะคุณควายคนเหนือเหรอมึงอ่ะทำไมเจอกูหน่อยผู้เด็กเขลางนครเมืองลำปางคนอย่างมึงอ่ะต้องเจอกูเธอทำอะไรกันครูคะ
ไม่เป็นไรพ่อเขาแม่เขาฝากครูมาเรื่องนี้ถึงเชียงใหม่แน่อดทนนะลูกโอ้โหโอ้โหกูว่าสังคมตอนนี้มันอยู่ยากเกินไปแล้วเว้ยพวกเราอ่ะร้ายแล้วนะใจอ้ายหนักกว่าเยอะเลยอ่ะตอนนี้กูงงมากตกลงเนี่ยพวกเราอ่ะเป็นฝ่ายกระทำหรือถูกกระทำกันแน่อ่ะพวกมึงมันมาอีกแล้วเออกูเองอ้ายทำไมกูอยู่แก๊งด้วยนะมาเลยเออนี่หัวหน้ากูทำไมจะตบไม่ได้อีสัตว์เอาไหมไอ้เหี้ยเอาไหมเอาไม่ได้โอ้โหเจ๊แป้งเฮ้ยแกโอ้ยเหมือนง้อป่าเลยอ่ะคือพอดีช่วยไม่ได้อ่ะคนหน้าตาดีมันฮอตนี่สุขสันต์วันแม่ปีวันไทยเฮ้ยแปะแปะเราบ้างนี่เธอแปะเราบ้างนี่เฮ้ยก้อยแฮปปี้วันไทยมาฉันแปะสติ๊กเกอร์ให้มาเฮ้ยก้อยอุ้ยก้อยโอ้โหเราตามหาก้อยตั้งนานอ่ะนี่สติ๊กเกอร์แปะให้เราหน่อยแกตรงไหนแกนี่ขอบคุณนะเอ๊ะแป๊บขอนี่ขออุ้ยหัวใจสวยเยอะเลยอ่ะเฮ้ยฝากให้พี่โดมหน่อยครับพี่โดมเหรอแล้วมาฝากทำไมอ่ะก็โดมก็อยู่ตรงเนี้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกไม่เป็นไรนะเว้ยเดี๋ยวฉันแบ่งดอกไม้ให้เฮ้ยนี่เดี๋ยวฉันติดสติ๊กเกอร์ให้ไม่ต้องหยุดจริงๆจริงๆแล้วมีคนซื้อดอกไม้มาให้ฉันแล้วเนี่ยฮัลโหลค่ะอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปก่อนนะคะได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนใครอ่ะตอนแรกคิดว่าไม่มีเนี่ยไม่มีใครเอาของให้มันนะแต่มีมีเฮ้ยมีใครกันวะเนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะอยากรู้ดิอะไรนะช็อกโกแลตเออนี่ไม่เอาโอ้โหใครให้มาวะเนี่ยก้อยดูสิตุ๊กตาหมีห้องนี้มีใครมีบ้างไม่มีเลยและเธอก็ใหญ่สุดด้วยหมีใหญ่มากนักเรียนทั้งหมดขอความเคารพสวัสดีค่ะทุกคนนั่งลงใครซื้อมีกับกุหลาบให้เธอรุ่นพี่ค่ะครูใช่ครับน่าจะเป็นรุ่นพี่คือซื้อให้ก้อยอ่ะป๊อปูล่ามากเลยเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องใดๆทั้งสิ้นตุ๊กตาหมีสีชมพูกับดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยของครูครูครับแล้วครูรู้ได้ไงล่ะครับว่าเป็นของครูอ่ะมันอาจจะเหมือนกันก็ได้ครับไม่รู้ได้ไงล่ะก็ครูซื้อให้ตัวเองครูซื้อกุหลาบให้ตัวเองครูหนูขอโทษนะคะแต่ว่ามันไม่มีใครมันไม่มีใครให้ดอกไม้หนูเลยค่ะไม่มีใครให้อะไรหนูเลยนี่ดอกหนูก็ซื้อเองสติ๊กเกอร์หนูก็ต้องติดเองเอ้าแปลว่าก้อยก็โกหกพวกเราดิหนูไม่ได้ตั้งใจคนไม่มีคู่เหมือนเราอ่ะมันไม่รู้หรอกก้อยไม่เป็นไรเอาตุ๊กตาหมีไปแล้วกันครูแบ่งให้เดี๋ยวกุหลาบอ่ะครูซื้อให้ตัวเองมาเก็บค่าส่งของครับโห 3,800 เออก้อย
หารสองหนูมีผัวแล้วค่ะเอ้าคือครูก็ต้องจ่ายเองนี่หรอ38ผ่อนได้ไหมคะไม่ได้ครับผมเดี๋ยวโอนให้นะคะขอบคุณมากค่ะครูครับฝากครูเดชาด้วยครับครูนายเจ๊ปแป๊บครับครูอย่ามาหยอกครูสิคนนิ่งใจไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวครับครูสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับครูเฮ้ยพวกเรามาแปะให้ครูหน่อยครูครับถึงจะไม่มีผู้ชายอ่ะให้ครูพวกเราอ่ะก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ของครูนะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับครูเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บเอ้ยลุงเลยลุงเลยให้ดอกครับให้ดอกครับใครมาแปะตรงหัวนมครูเนี่ยฮะนิกกี้นายนิกกี้นี่เรียกว่าเอ็ดวอร์ดอ่ะเซลฟี่ดีกว่าค่ะโอ้ยเจ๊กูถ่ายด้วยเอาด้วยไอ้แปะเจ๊กูถ่ายด้วยเจ๊ด้วยโอ้ยมึงเอาเข้าไปด้วยโอเคเอาด้วยเหรอเอาด้วยเหรอตรงนี้พร้อมนะพร้อมหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพิ่งเห็นว่าปากยังไม่แดงพอขอทาปากแป๊บนึงอาจารย์ต้องสวยนะเดี๋ยวผู้เห็นโอเคจ้าจะถูกจะแพงให้แดงเข้าไว้เนาะเร็วๆล่ะโอเคโอเคได้แล้วได้ๆๆๆๆสวยแล้วสวยแล้วเฮ้นะพร้อมนะ1 2อ่ะเดี๋ยวๆๆๆเรื่องสเก็ตเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนี่ตัวใหม่ด้วยอีบุญเปลืองมึงนี่จริงเลยแป๊บๆเร็วๆก็ถามมึงไปตื้อตอนไหนเนี่ยไปเร็วพี่เจ๊ดอย่าไปทันเร็วนี่พวกมึงไม่มีใครเอาท็อปอะไรนะใช่ไหมเอาทีเดียวเนาะจะแม่โอเคยิ้มยิ้มแป๊บนึงฟิลเตอร์ที่มึงเลือกนี่แย่มากมึงดูหน้าสีแดงแบบเจอแกงพะแนงมึงน่าเกลียดขอโทษขอโทษคือกูเอากูลอกคนเดียวไงใช่คนละลอยมึงอันนี้เนาะอันนี้เนาะดี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 ช่วยเปิดสิวกูด้วยนี่อ่ะพร้อมนะหนึ่งสองเดี๋ยว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 อะไรไม่มีอะไรกูอยากมีส่วนร่วมไงคิดดินะบ้านมึงขายเขาอุ่นหรือไงมึงนี่ต้องเสนอหน้าจริงๆเลยเออเอาใหม่ใหม่เออเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้ามึงจะขาดอีกไหมอ๋อไม่มีกูไม่ไหวแล้วเมื่อยรีบรีบขายพร้อมนะหนึ่งสองสามแล้วหนึ่งนะมึงเดี๋ยวกูจะกดถ่ายรัวๆเลยนะอ้าวโอเคนะหนึ่งสองสามโอเคเสร็จโอ้โหอีเจ็บโอ้ยอีเจ็บโอ้ยขนาดนี้โอ้ยขยันจนน่องโป่งมาเนี่ยพวกมึงโอ้ยเจ็บครั้งหน้ากูขอถ่ายคนเดียวนะนี่ถ่ายกับพวกมึงทีไรนี่คือโอ้โหกูเหนื่อยทุกทีเลยอ่ะอะไรมึงสวยด้วยอีนี่มันขนาดนี้เลยเหรอมึงอีบุญเปลือกมันเป็นอย่างนี้แหละโอเคพูดอะไรฮะกูยังงงเลยมึงไปกระเทยตอนไหนก็เป็นมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้จำไม่ได้ถ้าเป็นลืมเหรอโอเคกูไม่ถ่ายพวกมึงแล้วนะถ่ายไปเลยจะไปถ่ายแล้วสเก็ตอะเซลฟี่คนเดียวนะหนึ่งสองสามกูด้วยคนเดียวไงไแยกย้ายเลยไหนบอกเมื่อยบ่นเมื่อยบ่นอะไรไปเลยมุดเปลือกไปเลยงกอีเจ็ดงกหนึ่งสองสามเจ็ดสามมาแล้วค่ะมาแล้วเรียนทั้งหมดเป็นคนโคโลสวัสดีค่ะมีเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องอะไรคะครูเรื่องอะไรเหรอคะผอ.ให้ครูเป็นสีมาคัดเลือกนักเรียนจำนวน1คนเพื่อไปแข่งประกวดอ่านอาขยานระดับประเทศโอ้ประเทศเลยนะโอ้ยตัวแทนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก่อนอื่นขออาสาดีกว่ามีใครจะอาสาตัวเองไหมหนูค่ะเลยๆๆครับด้วยอ่ะเอามือลงค่ะชาย1หญิง1
ก็เลยทุยหนึ่งนะงั้นอาอายมาลองหน้าห้องลูกใครเชียร์อาอายยกมือลูกค่ะเชียร์การบัวบอกลึกตื่นชนละทานมารยาทโสสันดานชาติเชื่อโชดฉลาดเพราะคำดันควรสาบย่อมยาเหี่ยวแห้งเรือบอกไรแสลงดินไปเวิร์คพอยต์เขามีอะไรออดิชั่นน่ะออดิชั่นเนี่ยที่เด็กๆผู้หญิงพันกว่าคนน่ะเอา7คนโฟอีฟอ่ะโอ้ไม่ได้หนูจะได้ใช่มั้ยคะถ้าไปได้แน่นี่เพื่อนผมเคยได้ยินคำว่าเพาะแล้วไงมั้ยครับครูเป็นสิงนี่เพาะแล้วไงมั้ยเพาะแล้วไงเพาะแล้วไงมั้ยครับคือไม่แปลกใหม่อ่ะครับครูเป็นสิงครั้งนี้เธอก็มั่นใจในเรื่องราวความแปลกใหม่ของเธอใช่ครับผมขอนำเสนอครับครูเป็นสีครับอ่ะพร้อมไหมทุกคนอ่ะพร้อมแล้วการบัวบอกลุลึกตื่นชนละทานมารยาทสันดานชาติเชื่อโชติฉลาดเพราะคำลาพวงสาบย่อมยาเหี่ยวแห้งหรือบอกลายแสลงดินปอบือเธอคอมเมนต์เพื่อนไหมแปลกใหม่ไปผมมีใจเป็นนักกีฬาพอแล้วผมมีสิทธิ์ได้มาเวิร์คพอยต์เหมือนอายไหมครับครูครูได้ยินว่าเขาประกวดผู้ชายนะที่เป็นแอดลาดแอดลาดแอดลาดแต่มันเขาร้องดีลูกเขาเต้นดีด้วยนะยังไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินนะลูกอย่าเพิ่งร้องยังไม่ตัดสินถึงเวลาที่จะจริงจังกันได้หรือยังคะแล้วมาออกมาลูกมาไอ้กาฉันก็เชียร์แกนะโว้ยก็เชียร์แกนะโว้ยดูมั่นใจอย่างอายเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแต่ว่ายังไม่มากพออย่างของนิกกี้นะคะก็ถือว่าแปลกใหม่แต่ไร้คุณภาพหนูจะใช้ภาษาที่มันเด่นๆที่มันแปลกใหม่ที่มันอยู่ในยุคนี้พร้อมนะคะการบัวบอกลึกตื่นชนละทานฮัลโหลช่วยมาคุมสันดานอินีอินอยชาติเชื้อโชติฉลาดเพราะคำขานจุ๋ยสับใหม่ยอมยาเหี่ยวแห้งเรือเอาที่สบายใจนะหนูธรรมดาพี่มันร้ายเป็นเทนสุดเธอเก่งมากยังไม่จบนะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์แต่หล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะถึงทาวันพันเกียวที่เลียวรถหน้าชำโบถือว่าโป๊ะนะน้องนามนุษย์นี้รักกันแบบมุนินมุตาฟ้าแฟดนี่นะเลอนบนภาที่พูดกันนะปอบมือเพื่อนค่ะลูกใหม่จริงๆค่ะครูต้องโดนตบหน้ากระปัวนะครูจะประกาศผลแล้วเธอนั่งได้เฮ้ยนิกกี้มีเรื่องกูเชียร์มึงคนที่ได้เลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนของเราไปประกวดอ่านอาขยันของประเทศไทยได้แก่
ครูไม่ได้ส่งเธอไปตายหวังว่าเธอคงมีเวลาซ้อมมันอย่างจริงจังครูคะแล้วเราจะแข่งกันตอนไหนคะ26มิยอ69 4ปีข้างหน้าค่ะลูก4ปีทำไมอ่ะโอ้ครูคะ4ปีนี่มันนานไปหรือเปล่าคะเนี่ยมันไม่นานหรอกลูกดูสินักกีฬาทีมชาติไทยหรือใครก็ตามก็ซ้อมกันเป็น10ปีแต่สำหรับของหนูมันนานค่ะนี่อย่าว่าแต่4ปีเลยค่ะพรุ่งนี้คำของหนูมันก็เอาแล้วค่ะอ้าวมันคือมันต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาค่ะหรือว่าลูกจะถอนตัวเอ้ยไม่เป็นไรค่ะถ้าถอนตัวนับระดับ2คือนิกกี้เลยนะไม่ถอนค่ะซ้อมนะลูกนะถอนเลยกูอายโรงเรียนอื่นเขาตัวตึงได้มีคำใหม่มาเรื่อยๆลูกต้องใส่ด้วยอัปปาชานามาตาปาเกเน่ถ้าจะมานามาจะมากินแน่พอเลยพออีกัสทำไรอ่ะไม่กินข้าวกลางวันเหรอกูกินไปแล้วตอนเบรกค่ะอุ๊ยแป๊บนึงนะคะอะไรเนี่ยมาขัดจังหวะนี่พอดีฉันน่ะลดความอ้วนก็เลยชวนนางพลเนี่ยคือมาถ่าย TikTok เล่นเฉยๆนี่แล้วหอบอะไรมาคะเนี่ยฮะกล่องสุ่มค่ะกล่องสุ่มหุ้ยของอะไรอ่ะ 3,000 เท่านั้น 3,000 หุ้ยนี่ก็แพงแล้วนะโอ้ยมันโอเคอยู่เพราะว่าเราจะได้ของในนี้มากกว่าเงินที่เราเสียไปเฮ้ยเอางี้อะไรอ่ะเดี๋ยวฉันขอแบบลุ้นกับแกได้ไหมวะเฮ้ยเอาเลยดีกว่าโอ้ดูดิอ้าวอุ๊ยมันเป็นกินข้าวเหรออ๋อไม่กินค่ะพอดีว่าหนูมาเปิดกล่องสุ่มใช่ค่ะอะไรคือกล่องสุ่มอ่ะอธิบายสิครูขามันก็คือกล่องแบบว่าค่ะเราซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในนี้มีอะไรแล้วก็ได้ส่งไปค่ะแล้วก็เสียงดวงนี่หรอนี่แหละค่ะเสียงได้ลุ้นครูขาแพงไหมเนี่ย 3,000 ค่ะนี้แต่ว่าของที่อยู่ในนี้เนี่ยรับประกันว่าแพงกว่านั้นก็คือ 3,000 แต่ของในนี้อาจจะมากกว่า 3,000 หรอถูกต้องค่ะครูวีเปิดเลยไหมอ่ะเอาไหมคะครูลุ้นตรงนี้นะโอเคเอาเลยไม่ต้องกินละข้าวลุ้นเลยอยากกินรอบสิคะโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรรอบเทยมากอันนี้ก็เทยมากอันนี้ก็เทยเลยอันนี้ก็เทยเลยไอ้เกอร์ไม่กินข้าวกันเหรอไอ้เกอร์ใครสอนเธอมานายนิกกี้นายก้าวเธอสอนเพื่อนใช่ไหมไอ้เกอร์ผมไม่ได้สอนครับพี่มากเป็นคนสอนครับเฮ้ยผมไม่ใช่พี่มากเจ้าก้าวเขากำลังดูกล่องสุ่มของน้องก้อยอยู่รองเท้าดีมากเลยอุ้ยสวยจังดูกันก่อนนะอุ้ยนี่ก็มีกล่องเหมือนกันอันนี้อะไรคะเนี่ยกล่องสุ่มครับครูใช่กล่องสุ่มกล่องสุ่มเหรอสุ่มงั้นผมรอก่อนเลยรอก่อนเลยรอก่อนเลยมานี่อันต่อไปเลยค่ะครูอันต่อไปเลยก้อยอันต่อไปขออนุญาตแบบจับแบบไม่มองนะจับแบบไม่มองเลยนะจับแบบไม่มองเลยอ่ะนิกกี้นี่มันกระเป๋าอะไรอ่ะนี่กระเป๋าชาแนลเขาชาแนล9ชาอะไรชามะนาวโอ้ยสวยอ่ะค่ะมีคำถามมีกระเป๋าอันต่อไปต้องพีคมากอันต่อไปอะไรนะอุ๊ยอะไรอะไรอุ๊ยอะไรอุ๊ยฟูดฟรีดรถนี้บอกเลยแกวิตามินสูงมากวิตามินซีสูงกินแล้วไม่ง่วงกินได้เรื่อยๆบอกเลยเดี๋ยวนี้เขาใส่ในกล่องสุ่มเลยเหรอบอกเลยว่านอกจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะตอนนี้ร้านค้าใกล้บ้านเราก็มีขายเนี่ยดูขนาดเม็ดเขาเม็ดใหญ่คำโตเคี้ยวหนึบเคี้ยวนานนะบอกจากใจแล้วบุญบาปนะครูนะจะขับรถแล้วบังเอิญง่วงครูง่วงมากเป็นไงคะครูขับรถกลับบ้านก็เลยเอามาเม็ดนึงแต่ว่าครูน่ะเคี้ยวไปเพลินๆไม่ได้คิดอะไรมากสักพักหนึ่งอ้าวเป็นไงคะขับเพลินขับเพลินไปเพลินมาไปโผล่ปัตตานีแล้วบ้านครูอยู่ไหนคะบ้านครูก็อยู่กทม.นี่แหละแล้วครูทำไงคะเนี่ยเพลินเลยครูก็เลยอ้าวไม่เป็นไรสักพักหนึ่งก็เลยเคี้ยวอีกเพลินอีกเพลินไปเพลินมาโผล่เชียงรายโทษนะคะอันนี้ลูกองค์ครูเป็นสีหรือว่านี่อย่าบ้าจริงๆแล้วครูจะบอกว่าเขาไม่น่าใส่มาหรอกวางอยู่หน้าห้องเรามาหยิบตอนไหนก็ได้ว้าวดีไงคะเขาเลยใส่มาด้วยมีอีกชิ้นค่ะครูไม่รู้อะไรอุ๊ยโอ้โหแล้ว 3,000 ได้รองเท้ากระเป๋าลูกอมครูว่าครูต้องสั่งบ้าง
างแล้วล่ะอยากสั่งบ้างจังเลยอ่ะเลยเขาสั่งเลยเธอสั่งเพจไหนอ่ะเพจแพรรี่พายค่ะกูสั่งสักเยอะๆเลยกล่องซุ่มครูมาแล้วครูนี่เลยนี่เลยเธอสั่งคนมายกให้ครูเลยสิครูยกสิเฮ้ยกล่องละเท่าไหร่ทำไมใหญ่ขนาดนั้นน่ะเป็นหมื่นหรือเปล่าโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากครับใหญ่มากฝังนี่ฝังตรงนี้เลยฝังเลยโอ้โหใหญ่มากเลยก้อยขาใหญ่กว่าของก้อยอีกอ่ะจริงค่ะนี่คือคุณครูเปิดเลยดีไหมคะมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่วาสนาใช่ค่ะครูดูสิครั้งที่แล้วของก้อยนิดเดียวของครูเป็นสีของครูเป็นสีใหญ่มากเลยค่ะหลับตาเลยจ้าวิฉันอยากสุ่มแล้วได้กล่องใหญ่ๆแบบนี้บ้างหนึ่งสองสามสุ่มอันนี้กล่องอันนี้สุ่มรวมกันกล่องสุ่มแป๊บนึงนะคะผู้สั่งเพจอะไรก็เพจที่ก้อยให้ครูไงขอดูนิดนึงได้ไหมคะครูขาใช่หรือเปล่าแกใช่เดี๋ยวดูโต้แป๊บนึงนะแกเปิดสิคุณเป็นสีขาที่ก้อยให้ไปคือแพรี่พายขายทุกสิ่งใช่แต่เพจที่ครูสั่งคือแพรี่พายไก่ชนค่ะเอ้ยถึงว่าแหละครูเลื่อนดูรูปที่เขาขายอ่ะมีแต่ไก่อ่ะโอ้ยไม่คนละเพจเดี๋ยวครูขาแล้วครูสั่งมากี่กล่องคะเนี่ยพายว่าอย่างเงี้ยคือเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่นะคะเฮ้ยคุณสีคุณได้ชมวันดีไม่กลับบ้านหรอคะเนี่ยไม่กลับบ้านหรอคะพอดีมีธุระมาคุยกับคุณเป็นสีนิดนึงนะครับเอาได้ไหนเรื่องอะไรคะเนี่ยพอดีว่าท่านผอฝากมาบอกครับว่าเดี๋ยวกิจกรรมโรงเรียนวาระโรงเรียนนะครับล่าสุดเนี่ยให้คุณเป็นสีจัดการหน่อยนะครับได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวงานไอ้วันคริสต์มาสนะครับคุณเป็นสีเป็นคนจัดการให้หน่อยนะครับโอ้สองงานแล้วนะคะเนี่ยก็วันเกิดลูกพอครับช่วยไปจัดงานให้คุณด้วยครับผมโอ้ถ้าขนาดนี้สงสัยน่าจะมีงานบวชงานศพงานเชงเม้งมั้งเนี่ยทำขนาดนี้คุณสีไม่พูดอย่างนั้นหรอครับมันเป็นงานที่ผอสั่งมานะครับอยากจะลาออกจังเลยเพนสีอยากรู้จังเลยถ้าไม่มีเพนสีอ่ะผอจะอยู่ได้ไหมไม่มีใครทำได้เหมือนเพนสีหรอกบอกเลยคุณสีครับนี่มันต่อหน้าเด็กๆนะครับนี่คุณสีพูดอย่างนี้คุณสีกล้าลาออกนะครับแน่นอนค่ะครูเดโชโรงเรียนเนี้ยขาดเพนสีไม่ได้หรอกเป็นตามคำสั่งพ่อแล้วกันนะครับผมว่ามาแจ้งได้เท่านี้แหละครับขอโทษครับขอตัวก่อนขอตัวก่อนนะครับโทรหาพ่อเลยใช่ค่ะเบอร์เพนสีเองค่ะพ่อเรื่องเอาแล้วเพนสีรู้หมดทุกอย่างแล้วค่ะเนี่ยครูเดโชก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เลยถ้าจะให้เพนสีทำเยอะมากมายขนาดนี้เพนสีขอลาออกค่ะแค่นี้นะคะขอลาออกค่ะย้ำเลยเหรอคือคุณมันจะแรงไปหรือเปล่าคุณจะไม่แรงหรอกค่ะฟังนะคะครูเดโชโรงเรียนนี้รวมถึงผอ.ขาดเป็นสีไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วอ่ะผอ.เดี๋ยวกลับมาง้อเป็นสีค่ะกลับบ้านนักเรียนค่ะสวัสดีครับใจเย็นนะคะครูพอง้อปุ๊บก็หน้าเสียทรงคอยดูนะคอยดูผอ.หน้าเสียทรงมาแล้วจ้าอุ้ยมาแล้วเก็บกันเก็บกันเปิดหน้า25นะลูกนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหเล่นใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้ยท่านผอ.บทจะง้อก็ง้อซะยิ่งใหญ่เลยวันนี้ท่านผอ.ไม่อยู่นะครับผมเลยเป็นตัวแทนท่านผอ.ผอ.ได้ให้ผมมาเป็นคนกลางเพื่อประกาศแทนท่านผอ.ในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าตั้งแต่ณวันนี้เป็นต้นไปครูเพ็ญศรีได้พ้นจากการเป็นครูของโรงเรียนนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่น่าเลยครูเพ็ญศรีคืออะไรคะเนี่ยแล้วกระเช้าเอ่ยดอกไม้เอ่ยอ่ะเอาแล้วครูมาให้ใครเนี่ยตอนนี้เราได้รับครูคนใหม่เข้ามาแล้วครับชื่อ
คุณครูวันใหม่ครับคุณใหม่เชิญครับผมคุณใหม่ก็จะเป็นครูคนต่อไปที่จะมาสอนพวกเธอแล้วกันนะครับทักทายเด็กๆก่อนได้เลยครับสวัสดีค่ะครูชื่อวันใหม่นะคะจะมาสอนนักเรียนทุกคนค่ะหลังจากนี้โรงเรียนเราคงต้องคัดหน้าตาครูเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเราอยู่ด้วยความหวาดระแวงและน่ากลัวกันมานานแล้วต่อวันนี้เราก็จะอยู่กันแบบยิ้มแย้มจนตายพ่อคะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะคะเพชรศรีอยู่ได้70ปีแล้วนะคะมันไม่มีใครแทนเพชรศรีได้หรอกครูวันใหม่เราพูดฮัลโหลดิฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะจริงเหรอคะเสาร์อาทิตย์นี่เลยเหรอคะแต่เป็นสีมาสอนใครแค่เสาร์อาทิตย์ อะไรครับครูเป็นสีอะไรคะครูขอให้ครูมาโรงเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วมาทำอะไรครับมาเก็บของวันนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้มอบกระเช้าพร้อมด้วยดอกไม้ต้อนรับครูคนใหม่ครับครูคนใหม่ครับเดี๋ยวครูไปยืนกับนักเรียนครับถ่ายรูปกันหน่อยอ่ะเก็บนิดนึงครับไป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 แล้วผมหนึ่งสองสามถ่ายเลยครับยิ้มขอรูปทิ้งกระดานดำหน่อยทิ้งกระดานอาจารย์ก้องรู้นะครับรู้ไหมโอเคครับหนึ่งสองเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวคุณพิธีครับรบกวนเวลาแป๊บเดียวไปถึงกล้องให้หน่อยเพราะนั้นครูห้องส่งศึกษาอ๋อถ้าเกิดเขาไม่อยู่ในปีห้าจะได้ดูถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยยิงจิ๋วอีเลยถ่ายครับพวกเราไปหนึ่งสองสามยิงอีกลูกหนึ่งหนึ่งสองสามครูเป็นสีไปแล้วโอเคขอบคุณมากครับถึงลูกเด็กครับไม่ได้มากเลยนะคะหาอยู่ตั้งนานเพ็ญศรีอยู่ห้องนี้พอดีค่ะอยู่ห้องซ้อมนี่นะคะมีอะไรเปล่าคะเนี่ยก็คือผมจะมาคุยกับคุณว่าพร้อมป่ะเนี่ยเราพร้อมป่ะเนี่ยมาถึงมรดีเราพร้อมอยู่แล้วพอไม่ต้องห่วงเลยค่ะก็กลัวกังวลจริงๆเราเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยนะไอ้เรื่องตัวแทนเนี่ยเพ็ญศรีเข้าใจค่ะว่ามันยิ่งใหญ่มากแต่การซ้อมของเด็กๆอ่ะพอไว้ใจได้เลยเพ็ญศรีซ้อมทุกวันนะคะเนี่ยโอเคเลยนะคะวางใจได้ให้ครูวางใจเลยค่ะพอเราซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแข่งจังหวัดได้เราก็ไปแข่งรายการชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวผมซื้อเครื่องดนตรีใหม่เลยนี่อุ๊ยสวัสดีครับสวัสดีลูกมาลูกมามาครับน้ำซ้อมอะไรใช่ไหมเนี่ยกำลังคุยกับครูอยู่เลยนั่งเลยลูกนั่งเลยสวัสดีลูกสวัสดีนั่งนั่งเข้ามาเข้ามาครับแต่ลูกนั่งเลยนิกกี้กองเลยนิกกี้กองเลยดีนั่งไปประจำตรงไหนอะอะไรลูกการบอกว่าอยากมาเล่นดนตรีกับวงเราค่ะโอ้ดีเลยครูกำลังหาคนตอนนี้หลายอย่างหลายสิ่งต้องการคนเล่นจริงเหรอคะครูจะทำได้นะอุ้ยคือดีดสีตีเป่าเขย่าดูดได้หมดเลยได้ได้เต็มที่เลยเธอมาถูกทางแล้วเดี๋ยวนั่งกอดกันมานั่งนี่มาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเธอเนื้อฝากตัวด้วยนะเอ้ากัดหยิบขลุ่ยสิ่งเนี้ยคือขลุ่ยอ่ะหนูชอบมากๆเลยค่ะส่งให้ครูเป็นสีส่งขลุ่ยมาให้ครูเป็นสีพอเธอส่งมาปุ๊บเนี่ยเจ้าของขลุ่ยเขามีเอานะก้าวรับคุณครูพอขาว่าอะไรทำไมพอไม่ให้มันหยิบตั้งแต่ทีแรกล่ะคะเดี๋ยวเขาก็เมื่อยมือเขาต้องมาขยับขยับขยับเขาต้องแข่งระดับชาติอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยมีตำแหน่งอีกเยอะสำหรับเธอหยิบไวโอลินมาหยิบมาหยิบมึงไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้มั้งหยิบมาหยิบมาดีทำอะไรอ่ะทำอะไรสีไงคะจะสีได้ยังไงของนิกกี้เขากัดตรงไหมฉันอย่าเล่นของฉันจ้ะเอาไปเลยมีสีก็ได้ดีดีดีเดี๋ยวค่ะสาวเห็นชื่อไหมหมอยอะไรเนี่ยใช่ไหมเอ๊ยมายนี่ของมายคือฉันก็เข้าใจนะแต่ว่าเป็นเด็กใหม่ก็ต้องพยายามหน่อยนะคะแกหาอย่างอื่นเล่นไปนะของมา
ายเขาโอ้ยคุณเป็นสีขาเป่าก็ไม่ได้สีก็ไม่ได้ดีดก็ไม่ได้ใจเย็นๆนะการ์ดมันเหลืออะไรล่ะคะเนี่ยมันเหลือแน่นอนตำแหน่งสำคัญของเธอและเธอทำได้ดีด้วยครูเชื่อว่าคนอย่างเธอจะต้องเหมาะสมและคู่ควรกับตำแหน่งนี้ขาดไม่ได้ด้วยครูขาแสดงว่าหนูจะได้เป็นส่วนหนึ่งของวงนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ด้วยแล้วตำแหน่งนั้นคืออะไรคะปะมือลัดครูขาฮะจริงๆหนูไม่เล่นก็ได้นะคะทำไมอ่ะตำแหน่งอะไรคะเนี่ยไหนครูเป็นสีบอกว่าหนูจะมีส่วนร่วมในวงนี้ไงคะส่วนร่วมสำคัญมากๆเพราะเธอคือขาตั้งจะบ้าหรือไงคุณเป็นสีทำไมลูกอายอะไรมึงก็ไม่ค้านเขาเลยนะก็มันสำคัญนะแกอย่าออกนะเว้ยไม่ได้เลยแกฉันเล่นไม่ได้นะเว้ยมันสำคัญยังไงครับคุณเป็นสีถ้าเกิดว่าไม่มีขาตั้งมันต้องยืนเล่นยังไงมันจะเดินไม่ได้คือเวลาเล่นมันต้องมีท่าเดินได้แล้วนะเล่นคีย์บอร์ดมึงวิ่งไปด้วยเหรอเราจะชนะตรงนี้ถ้าโรงเรียนอื่นเขายืนแต่ของเราเนี่ยเดินไปอ่ะลูกลางสิลอ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 งเลยทำให้มันไม่เหมือนใครเพื่อนไม่ขวานอะไรนะ1 2 3เป็นที่หนึ่งของจังหวัดนี่คือทุกสายตาในการประกวดแม่และกรรมการโฟกัสตรงนี้ครูขาที่หนูบอกว่าตำแหน่งสำคัญนี่คือขาตั้งไงทำไมครูไม่ซื้อล่ะคะถามใครถามครูแหละค่ะถามนี่สิงบของประจำปีนี้เนี่ยทำไมครูไม่ซื้อล่ะคะหรือไม่ครูลองมาทำไหมคะตำแหน่งบ้าบอเลยขาตั้งนี่เธอไม่รับใช่ไหมเธอไม่รับตำแหน่งนี้ไม่รับค่ะเธอออกค่ะทำค่ะแน่จริงพอทำให้ดูสิคะมาครับพอเดี๋ยวผมช่วยขึ้นบ่าอ่ะมาพูดแล้วน้ำตาจะไหลแต่วันแข่งขันที่ฉันจะใส่หน้ากากไม่ให้ใครเห็นเลยครับพอออกไปไปนะครับพอออกวันละวันละเบิ้งเฮ้ยข้าบ่ายไม่เข้าเรียนกันมะขี้เกียจอ่ะอ้าวจะวิชาใครล่ะครูเพ็ญศรีไงเอาจริงวิชาครูเพ็ญศรีนี่คือเขาสอนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกหรอใช่ดิพูดอะไรก็ไม่รู้พูดอยู่นั่นน่ะเนี่ยนอกจากสอนไม่รู้เรื่องนะที่สำคัญเลยก็คือชอบสั่งการบ้านสั่งจังเลยแล้วก็สั่งอะไรไม่รู้นี่ไม่ชินอีกงอเอาจริงนะเว้ยเขาแก่มากแล้วทำไมเขาไม่ไปเกษียณไปสักทีวะถูกปะเอ้ยข้างนอกใครไออ่ะไอไม่มาเบาหน่อยมีมารยาทมั้ยเนี่ยฮะไอขนาดนี้ไปหาหมอไปโหเมื่อกี้ว่าใครอ่ะใครว่าใครคะอาจารย์ได้ยินหมดแหละใครแก่มีคนว่าอาจารย์ใช่ไหมคะได้ยินหมดทุกประโยคใครแก่ใครพูดไม่รู้เรื่องแล้วได้ยินหมดอาจารย์ค่ะหนูขอบอกนิดนึงค่ะคือจริงๆตอนหนูเดินเข้ามาใช่ไหมคะเขาว่าอาจารย์อยู่แล้วค่ะห้องข้างๆไม่ใช่หนูค่ะใช่ค่ะไปได้เดี๋ยวครูจัดการเองร้ายจริงๆเด็กพวกนี้พูดอะไรครูได้ยินหมดนั่นแหละไม่รู้เรื่องทำไมบอกครูล่ะอยู่ในห้องอ่ะนั่งอมอะไรไว้ไม่อยากเรียนก็บอกครูครูจะไปสอนห้องอื่นจะได้ดอกจันว่าห้องนี้ครูจะไม่มาสอนอีกโกรธมากด้วยแล้วครูก็จะไม่สอนด้วยแล้วก็จะหักจิตพิสัยด้วย10คะแนนเนี่ยเอมออนเธอโดนหมดเลยครูหักคะแนนโทษครูคะห้องน้ำชายค่ะกูแค่มาเข้าห้องน้ำเปล่าวะกว่าจะได้พักโอ้โคตรหนักเลยเนาะวันเนี้ยหนักมากปวดตัวไปหมดปวดมากมากวันนี้กินอะไรดีจำบ้านเยอะด้วยหึก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำไหมอือใช่ค่ะกูไม่ได้กินอะไรมาแล้วใช่หิวมากพูดเรื่องกินอยู่เดี๋ยวอีการ์ดคะ
เดินดูทางก่อนเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนลูกเออแป๊บนึงทำอะไรเนี่ยเนี่ยมูนตอบแชทกับผู้ชายอะดิเออไม่ใช่แน่เลยอย่ามาปักปั้มค่ะปักปั้มนั่นแหละค่ะอย่ามาปักปั้มค่ะนี่พอดีฉันนะกำลังที่จะเคลมประกันรถยนต์อยู่ผ่านแอปค่ะเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันเขาเคลมประกันรถยนต์ได้ด้วยหรอได้สิคะนี่เลยค่ะรู้ใจโมบายแอปแอปแจ้งเคลมค่ะพร้อมช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงสามารถแจ้งเคลมหรือว่าขอรับบริการช่วยเหลือได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะนี่นะสมมุติว่าเรานะขับรถอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราสามารถแชร์ตำแหน่งที่เราเนี่ยเกิดเหตุเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เลยและเราก็สามารถที่จะตรวจสอบพิกัดของเจ้าหน้าที่ที่กำลังจะมาเคลมให้เราเนี่ยได้อีกด้วยเพราะนี่คือประกันรู้ใจเคลมง่ายแค่ปลายนิ้วขอดูแอปหน่อยได้ปะน่าสนใจอ่ะแล้วหล่อนเนี่ยมีประกันรู้ใจแล้วเหรอคะยังเลยนี่สามารถสมัครได้เลยนะคะที่รู้ใจ .com ค่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุจะได้เคลมผ่านแอปได้เลยง่ายมากรอดอ่ะรอดอ่ะเอออันนี้รอดจริงรอดเร็วสบายแต่อันเนี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเออทำไมทำหน้าอย่างนั้นฉันมีเรื่องอึดอัดใจอยากจะสารภาพอ่ะเรื่องอะไรวะเออแกบอกพวกเราได้นะเว้ยคือฉันกลัวพวกแกรับไม่ได้อ่ะโอ้ฉันเป็นเกย์ฮะเฮ้ยโอเคจริงปะเนี่ยเออไม่เห็นเป็นไรเลยรับได้ดิรับได้ดิมันยกไหนแล้วก้าวเรื่องปกติขอบใจมากรับได้ด้วยฉันไม่อึดอัดใจแล้วโหเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะแน่นอนนี่เออแน่นอนแน่นอนโอ้ยไม่เป็นไรเลยไม่ต้องคิดนะพวกแกอะไรอีกอะไรอีกฉันก็มีอะไรจะสารภาพเหมือนกันน่ะเดี๋ยวจะสารภาพอะไรคะมึงเป็นตุ๊ดใช่ไหมเขารู้กันทั้งโลกค่ะไม่ใช่ค่ะคือกูจะเลิกเป็นตุ๊ดกูจะเป็นผู้ชายแล้วอ่ะไม่ได้ค่ะอีการ์ดผิดกูต้องเป็นตุ๊ดใช่ทำไมอ่ะทีไอ้เก้าอ่ะมันสารภาพว่ามันเป็นเกย์อ่ะพวกมึงยังรับได้เลยแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวกูจะเลิกเป็นตุ๊ดกูอยากเป็นผู้ชายอย่าฝืนความรู้สึกตัวเองการ์ดเฮ้ยกูไม่ฝืนเว้ยไอการ์ดเดี๋ยวคือตอนมึงเป็นตุ๊ดเนี่ยกูถอดเสื้อในเปลี่ยนเสื้อในกับมึงไปแล้วไงมันได้เหรอแล้วไงวะก็เห็นแล้วไงวะเฮ้ยแล้วมึงอ่ะชอบมาขอกอดกูแล้วกอดนานด้วยอ่ะอย่างงี้ก็ไม่โอเคดิกูก็ให้เขามองว่ามึงเป็นโต๊ดอ่ะเฮ้ยแล้วเพื่อนผู้ชายกอดผู้หญิงไม่ได้เหรอวะการเราเคยแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันเว้ยโอ้เราไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ผู้ชายอ่ะเฮ้ยทุกคนมันก็มีเหตุผลของตัวเองอ่ะเข้าใจปะแต่กูเว้ยกูตัดสินใจแล้วกูจะเลิกเป็นโต๊ดกูอยากบวชให้แม่ว่ะอนุโมทนาสาธุบุญของมึงนะแต่ว่าแล้วกูจะมองหน้ามึงติดยังไงอ่ะมึงเห็นทุกอย่างหมดแล้วอีกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมึงไม่อาบน้ำแบบอะไรเดี๋ยวกูอาบแทนก็ได้เพราะกูเป็นเกย์แล้วไม่เป็นไรงั้นมีก้าวแทนแล้ว อยู่แก๊งเราอยากเปลี่ยนเสื้อในไหมตอนนี้ยังก่อนยังไงดีกว่าอังการ์ดเป็นผู้ชายใช่ไหมเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าทำไมกูอ่ะอยากเลิกเป็นตุ๊ดทำไมวะก็มันหาผัวยากไงแต่กูอะอยากเปลี่ยนมาหาเมียดูบ้างเว้ยโอ้ยแม่งสลับมึงเล่าไม่ได้ค่ะมึงเป็นตุ๊ดเฮ้ยมันจะใช้เวลาหน่อยปะวะมึงจะ DNA แล้วพออยู่ไหนวะแม่งสลับอยู่ไหนอะหลายตัวเลยแกวันนี้พวกเราเจอเรื่องเครียดมาเยอะแล้วไปอาบน้ำกันดีกว่าไปจริงด้วยก็เป็นตุ๊ดนี่ใช่ฉลองเป็นเกย์หน่อยไม่เป็นไรออกไปกันได้แล้วเฮ้ยอันนี้เลยแบบนี้มวยท่ามวยนี่ทุกคนอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยเราก็จะจบม.6อะไรนะเนี่ยเออนั่นดิอีกปีเดียวเราก็จะจบแล้วไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วเนี่ยเออว่าแต่นี่จะจบแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าเราอยากเป็นอะไรอะเฮ้ยไอ้โดมเอาแกเลยดีกว่าตั้งแต่เห็นตั้งแต่ตอนม.1มาเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย
มึงนี่สูงขึ้นเยอะเลยนะสูงเลยแน่นอนแล้วก็ใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแขนขามือเออนี่อยากเป็นอะไรวะโดมโอ้โหทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าโดมอ่ะอยากเป็นนักมวยได้ขอโชว์ท่าแบบขอโชว์ท่าหน่อยได้ไหมผมคิดท่าแปลกๆมากเลยเหรอคนอื่นหลบไม่ได้แล้วดังไปข้างล่างแล้วน้องอนุบาลไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วครูขาแล้ววันนี้สอนอะไรล่ะคะไม่สอนนักเรียนทุกคนขอบคุณค่ะจะบ้าเหรอครูไม่สอนเพราะว่าครูไม่มีอะไรจะสอนเพราะครูต้องสอบถามสอบถามนักเรียนทุกคนเพราะเราอยู่ม.6 กันแล้วไหนๆก็จะเข้ามหาลัยกันแล้วก็อยากถามไทยว่าเออจบไปแล้วอ่ะอยากทำงานอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรวันนี้สวมบทบาทเป็นครูแนวได้ไหมลูกดีเลยค่ะครูหนูก็ยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะไปทำอะไรกันดีเอ้าคิดไม่ออกได้ไงลูกม.6 แล้วนะถ้าลูกคิดไม่ออกแล้วใครคิดแทนลูกฮัลโหลเหรอให้ลงคิดแทนไหมฮะพลอยมนค่ะหนูชอบเรียนวิชาอะไรลูกหนูชอบคณิตค่ะครูหนูชอบคำนวณค่ะแสดงว่าลูกต้องอยู่ตลาดหุ้นไหมหรือไม่ก็เป็นคุณครูสอนคณิตเด็กมหาลัยอย่างนี้ไหมลูกไหมอันนี้ดีนะลูกนะดีนะคะอ่ะพลอยมนเก่งมากต่อไปตินาละลูกหนูชอบวิทยาศาสตร์ค่ะครูวิทยาโอ้ยากเลยอะชอบวิทยาศาสตร์เธอก็ต้องมาเรียนสายวิทย์นะพอต่อสายวิทย์เสร็จปุ๊บก็ไปต่างประเทศเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าหนูอยากไปเดินบนดวงจันทร์ค่ะครูนิ้วอังตองมักใหญ่ใฝ่ไกลมากเลยนะอะอายละลูกชอบเรียนวิชาอะไรคะชอบเก้าค่ะเฮ้ยหยอกเพื่อนได้ลูกเพื่อนก็หยอกลูกเหมือนกันชอบเรียนวิชาอะไรคะสังคมค่ะครูหนูชอบพวกการปกครองค่ะดีเลยอันนี้ดีเลยนะถ้าเกิดว่าอะอายนะเรียนสังคมจบไปตั้งใจดีๆหน่อยนะนักการเมืองเลยนะเป็นส.ส.ที่สวยที่สุดในประเทศไทยไงอันนี้ดีลูกดีลูกดีก้อยละลูกหนูชอบ speak English ค่ะเฮ้ยเวลคัมทูไทยแลนด์ไหมเวลคัมทูไทยแลนด์หรือเปล่าค่ะ yes ค่ะดีมากเลยลูกอู้ถ้าก้อยชอบอะไรที่ speak English เหรอต้องไปเมืองนอกนะแล้วก็ถ้าก้อยแบบว่าพูดเก่งขึ้นน่ะอาจจะได้ผัวฝรั่งครูอยากให้ก้อยน่ะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติอย่างน้อยภาษาของคนต่างชาติน่ะเขาไม่ติดอ่าน What is your name ฮะต่อไปพลอยมาหนูชอบทำอาหารค่ะครูหนูเลยชอบวิชาฆาตกรรมค่ะนี่ใครได้เป็นภรรยานี่คือดีเลยนะลูกเสน่ห์ปลายจวักดีมากเลยนะลูกนะแล้วแม่ก็ลูกก็ไปเป็นเชฟไปอยู่ตามโรงแรมหรูๆที่เขาปั้นคำหนึ่งไม่อิ่มรอนานอ่ะต่อไปนายจะแปดผมชอบภาษาไทยครับเธอก็พูดภาษาไทยได้อยู่แล้วแต่นี่มาชอบทำไมอ่ะมันมากกว่านั้นครับผมคืออะไรมากกว่านั้นอ่ะมันคือศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นเพลงพื้นบ้านครับผมเออเอิงเงินละชาเอิงเอ้ยสวัสดีครับมาละสวัสดีทั้งน้องทั้งพี่ทั้งหญิงทั้งชายสวัสดีผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้หญิงสวัสดีผู้หญิงครับที่ไม่ใช่ผู้ชายสวัสดีผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เด็กๆสวัสดีเด็กเล็กที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พูดดีกว่าถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่มันก็ต้องเป็นเด็กอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ชายก็เป็นตัวหญิงอยู่แล้วป่ะฮึคุกอยากได้เบอร์คนแต่งกลอนเธอมากเลยกลอนเธอยาวแต่พูดเปี้ยนอยู่เรื่องเดียวนะโอเคแหละครูชอบแหละอ่ะคนต่อไปนายโดมนักมวย เป็นนักสู้นักมวยอันดับโลกนะครับโอ้อยากเป็นนักมวยอันดับโลกโชว์เลยโชว์เลยโชว์อันนี้ท่าแปลกๆที่โดมคิดออกมาแล้วคู่ของโดมคิดไม่ทันแน่นอนเธออยากเต้นนั่นแหละเธอไม่ได้ต่อยมวยหรอกเธออยากเต้นใช่มั้ยเธอไม่ได้อยากต่อยมวยอ่ะคนต่อไปนาย9ครับครูผมชอบเรียนวิชาดนตรีครับผมอยากมีวงเป็นของตัวเองเอ้ยไอ้นี่เสียงดีวงของเ
ใช้คนกี่คน3คนก็ได้ครับพอแล้วครับโอ้3คนมันตีไม่ลงนะเวลาใบจั่วขึ้นมาเออมันวงได้ครับครูคนสุดท้ายความหวังของครูนายนิกกี้เธอชอบเรียนวิชาอะไรผมไม่รู้ครับเธอเป็นบ้าหรือเปล่านี่เธออยู่วง6แล้วเพื่อนก็ตอบหมับหมับหมับตอบได้ทุกคนผมคิดไม่ออกครับครูโอ้ก็คือครูก็ต้องช่วยคิดตามคิดด้วยเหรอเอางี้มันต้องมีแหละเนี่ยอ่ะมันต้องมีแหละมันต้องมีสักวิชาที่เธอชอบอะนาริกี้นะเดี๋ยวเธอจิ้มเดี๋ยวครูจะช่วยบอกเองว่าวิชาเนี้ยมันไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างฮะมาดูสิมาคนเราอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนายแพทย์อยากเป็นตำรวจอยากเป็นสถาปนิกผมรู้แล้วครับครูอ่ะวิชาที่ผมชอบที่สุดนะครับเพื่อนๆผมชอบคาบพี่ครับคาบพักก็คือคาบว่างเนี่ยนะใช่ครับครูเธอจะบ้าเหรอนายนิกกี้โอ้โหถ้าเธอจะว่างแบบนี้เธอจะทำมาหากินในนายนิกกี้ครูครับนี่ครูไม่รู้อะไรนะครับวิชาว่างเนี่ยทำได้ตั้งหลายอย่างนะทั้งวิชาเลขทำได้อย่างเดียวภาษาไทยทำได้อย่างเดียวแต่ว่างเนี่ยทำได้หลายอย่างครับมันคืออะไรได้บ้างอะดูหนังฟังเพลงกินข้าวจีบสาวเป็นไงน้องเพ็ญศรีพี่ฉลาดไหมจ๊ะเฮ้ยเพ็ญศรีโอ้ทำได้ตั้งหลายอย่างบังคับมาครูเห็นอนาคตเธอแล้วเป็นยังไงบ้างครับครูมันเหมือนฝนจะตกมันครึ้มครึ้มมืดมนอะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะเอาสิในเนี้ยจะมีใครตามเทรนด์ของเราอีกวะไม่มีแล้วแม้ตัวแม่อย่างเราใครจะตามเพราะอะไรเพราะว่าแก๊งเรามันแก๊งเรามันเอาจริงซองซ้ออย่างเราตอนนี้คืออินเทรนด์ที่สุดแล้วนะจริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วนะจ้าเพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้มันต้องกระบะเท่านั้นกระบะเย็นๆเข่งเล่นข้างหลังแล้วเฮ้ยก้อยมึงดูคนนั้นดิแต่งตัวอะไรของมันวะเหมือนหลุดมาจากจุกสกอยตะไคร้ฝายป่ะโทษทีนะคะตรงนั้นอะนั่งได้ป่ะแฮปปาดูสิมันนั่งได้หรือเปล่านี่ขอนั่งนะขอบใจโอ้ยมึงเล่นมันเลยไหมดูทรงแล้วอีนี่มันวอนนะนี่รู้ป่าวว่าที่นี่ใครคลุมหลังคามั้งฝั่งกูตีนซะด้วยเอออีนี่ที่นี่พวกฉันคลุมเว้ยนี่แต่งตัวอะไรกันอะทรงซอจ้ะนี่รู้จักนะสิพวกฉันสองคนคือคนที่อินเทรนด์ที่สุดที่นี่แล้วแหละใช่ขำอะไรก็ขำพวกเธอนั่นแหละยุคนี้ค่ะเขาแต่งตัวแบบนี้ยุคนี้ต้องนี่จ้ะอีกกี้บอจากยุคไฮฟิฟอีกกี้คืออะไรท่าทองซาวท่าทองซาวท่าอะไรท่าทองซาวเขาจะมียาท่าท่าอะไรเต่าลานตีเวอร์นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคนบอกว่าเราตกเทรนด์อ่ะเอาไงดีวะก่อนกูว่าให้มันสอนดีไหมวะไม่อยากตกเทรนด์อ่ะจริงเราเป็นอันดับหนึ่งตลอดเลยนะเว้ยโอ้แน่มีแกงยังอ่ะที่เนี่ยถ้าไม่มีแกงมันอยู่ยากนะเว้ยใช่จริงๆฉันก็เพิ่งมาเรียนที่นี่นะยังไม่มีแกงเหมือนกันอ่ะงั้นขออยู่แกงพวกเธอได้ปะพวกเธอมันดูตัวแม่เลยอ่ะฉันดูตัวแม่จริงๆใช่แต่ว่าแกนฉันน่ะเข้ายากนะถึงเข้าได้แค่คนเดียวถ้าอยากเข้ามาอีกคนนึงอ่ะมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนว่ามาแกต้องสอนพวกเราเป็นอีกกี้ใช่แหละสบายมากอย่างแรกเลยนะอะไรอ่ะชุดเนี้ยไปเปลี่ยนเถอะใครต้องเอามาทำไมเนี่ยหรอชุดนี้ไม่ได้หรอไม่ได้เลยนะเกลียดมากโอเคต้องเปลี่ยนชุดแล้วมีอะไรอีกอ่ะส่วนหน้านะอุทัยทิพย์อ่ะห้ามขาดแบบนี้หน้าซิดเกินแต่ก่อนเราต้องว่าเราแรงแล้วนะส่วนทีเด็ดอันนี้สำคัญสุดๆถ้าอยากจะเป็นอีกกี้ให้แบบเพอร์เฟกต์เลยนะการถ่ายรูปโอ้ยยังไงอ่ะการถ่ายรูปมันต้องท่านี้เลยถ้าอยากให้เท่กว่าเดิมก็สองนิ้วไปเลยจับโทรศัพท์ยังไงอ่ะเป็นไงได้ไหมแบบนี้แหละ Y2K สุดๆพอสอนเนี่ยไม่มีอะไรแบบต้านได้ละงั้นแบบนี้พวกเรา3คนก็กลายเป็นแก๊งเดียวกันแล้วนะใช่แล้ว
้ยเรามาเซลฟี่กันสิเนาะเฮ้ย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 อะไรอ่ะหนึ่งสองมือดูข้างหลังดิชิตติสู้ทางที่เทรนเนี้ยมันเป็นเทรนของเราใช่นี่แต่งตัวอะไรอ่ะอะไรวอนมากคุยด้วยแล้วไม่หันหน้ามาเกชื่ออะไรอ่ะเพนสีครูเพนสีครูทำไมครูแต่งตัวแบบนี้คะครูดูแรงขึ้นนะคะเขาอีกกี้ว่าแรงอ่ะครูก็ต้องแรงกว่ามันหรือเปล่าและยุคนี้ก็ตั้งแต่แบบนี้จริงๆอ่ะครูจะใส่สีแบบพวกเธอแหละหาเกงไม่เจอก็เลยใส่แบบนี้มาตอนแรกเดินมาครูก็กะว่าครูจะมาประชันพวกเธอแหละเอาอยู่กลุ่มเดียวกันเอ้าพอเดินมาพันลงบอกว่าโอ้ยนึกว่ามาจากโมเบ้แต่ว่าแสดงว่าครูตามเทรนใช่ไหมคะตอนนี้ครูตามเทรนแล้วครูก็มีแฟนแล้วด้วยครูมีแฟนแล้วยังไม่มาอีกเยอะ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 นี่คือเสียงของเด็กวัดโย่นี่คือเสียงของเด็กวัดโย่นี่คือเสียงของเด็กวัดโย่โอ้ไม่ไปท่อนอื่นเลยอยู่กับท่อนนี้ได้ยินแล้วเสียงเด็กวัดน่ะเลิฟยังโอมาเธอยักเกอร์ครูค่ะนี่คือแฟนของครูเหรอใช่ใช่ใช่อุ้ยนี่คบกันนานแล้วเหรอคะข้อต่อข้อสอน1979ก็เทียบก็คือ2522อ่ะเทรนด์ของการแต่งตัวครู2คนเป็นยังไงบ้างคือแต่งกันอย่างนี้มาแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่แรกครูคือนำพวกเธอแบบหลายร้อยยุคมันเพิ่งมาฮิตไงแต่จริงๆเหนืออีกี้ก็อีเพนนี่แหละจ้ะเดี๋ยวเราต้องตามเพนอีเพนแพ้อีกี้แล้วหนึ่งสองแห่ผิดลิ้นต้องแล้วก็มีคำว่าแห่หนึ่งสองสามแห่มันกันหน่อยไปละจะร้องเหรอคะอันนั้นนั่นแน่มันกันหน่อยไปละเราต้องอยู่คนละโต๊ะเลยตรงนั้นคนละโซนเหรอคะโอเคได้ค่ะครูแล้วทำยังไงดีคะอีก้อยอีเบลอีพลอยอีเพนได้ค่ะพร้อมไหมอะพร้อมไหมอะไรนะพร้อมไหมจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าก่อนจะนิ่งก็กิ้งมาแล้วมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วนี่ร้องเพลงหรือพูดพูดเอาพร้อมไหมแกงหอยอยู่หน้าวัดทัดดีปีกี้มันเป็นสกอยชอบกินแกงหอยข้างวัดทัดดีพี่ชอบกินข้าวผัดมันอยู่ข้างวัดข้างวัดทัดพี่พลอยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยสอบครั้งนี้เครียดนะเนี่ยไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านั่นแหละไอ้จะทำได้มั้ยนะWe'll be right back.
รักมากงั้นเธอกล้าสักชื่อเขาไว้ไหมฮะสักเลยเหรอมันจะดีเหรอเธอทำไมอ่ะนี่ไม่คิดว่าจะคบกับเขาไปตลอดใช่ไหมเนี่ยอุ้ยคบสิคบสิเขาอยากคบกับตัวเองไปตลอดเลยน่ารักที่สุดเลยงั้นเขาจะไปสักชื่อตัวเองเลยนี่เราจะสั่งงี้เลยนะบอกว่าก้าวรักอายนี่ตรงนี้เลยหน้าอกทุกคนจะได้เห็นมันจะดีเหรออุ้ยครูเมื่อกี้ครูได้ยินครูในห้องน้ำน่ะสักชื่อเลยเหรอรักกันไม่ต้องสักขนาดนั้นเลยลูกเขารักด้วยแสดงความรักก็ได้มั้งถ้าสักชื่อไปโอ้มันจะติดอยู่กับตัวเราจนตายเลยนะขอโทษครับครูขอบคุณที่เตือนผมครับไม่ถ้าเกิดว่าสักชื่อเดี๋ยวนะครูไม่ได้ว่าเลยนะถ้าเกิดว่าชื่อมันซ้ำกับคนอื่นมันจะยังไงอะจริงด้วยก็คือสักหน้าเขาดีกว่าสักหน้าเขาหน้าเขาเลยเป็นหน้าเขาอะตอนแรกก็คิดว่าจะมาเตือนที่ไหนได้ให้สักหน้าไปเลยเดี๋ยวนะครูต้องหาคนที่สักภาพเหมือนได้ดีมากๆมาสักครูมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาอยู่สะพานพุทธนะคุณหน่งชาติเคยไปสักด้วยภาพเหมือนโอ้ดาราดังเดี๋ยวครูให้เบอร์เดี๋ยวครูส่งเบอร์ในไลน์เธอนะอุ้ยได้เลยครับครูแล้วอย่าลืมบอกว่าครูเป็นสีแนะนำมันจะได้ราคาพิเศษอุ้ยขอบคุณมากครับเออนะแค่นั้นลูกนะโอ้น่ารู้เลยแบบเดินผ่านเอ้าน่าจะไอโอ้คุณเป็นสีใจดีมากเลยสนับสนุนด้วยเอางี้เราต้องถ่ายรูปไว้ก่อนไงแล้วก็เอาให้ช่างเขาดูมันจะได้เหมือนทำท่าอะไรดีอ่ะน่ารักเลยอุ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยเธอทำไมทำหน้างั้นน่ะไปสักมาเป็นไงบ้างอ่ะขอดูหน่อยดิไม่ต้องดูหรอกสวยทำไมอ่ะอยากเห็นใช้รูปไหนอ่ะนี่รูปนี้ไงนี่เหมือนอย่างนี้เลยที่สักไปก็น่ารักดีนี่ใช่อยากเห็นนะอยากเห็นของจริงอ่ะต้องเห็นลองมั้งในรูปเนี่ยมันก็น่ารักนะแต่ของจริงนี่สิพร้อมนะเฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยนั่นน่ะสิโหทำไมมันหัวแตกแบบนี้ไหนทำไมไม่จบไม่สิ้นนาทีทำไมไม่สักทีเดียวให้มันจบไปเลยอ่ะมันมาหลายรอบเนี่ยอ๋อครูครับเนี่ยโอ้โหแอดมาเลยเอ้ผมจะมาแก้งานให้น้องเขาอยู่เนี่ยครูงงมากทำไมมันไม่เสร็จสักทีต้องมาแก้งานอะไรของเธอดิฮะเออจักตาไม่บอกแต่ว่าไม่ห่วงนี่แก้ให้ฟรีนะครูแนะนำช่างที่ไหนมาให้ผมครับเนี่ยถามจริงไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยเรียนออนไลน์นั่นไงกูว่าแล้วไอ้ข้าเธอต้องใจเย็นเธอต้องให้โอกาสคนนะให้เขาแก้นะลูกนะต้องดีกว่าเดิมนะครับเอ้ยจะแก้เป๊ะๆนะพี่เป๊ะเลยนะคราวเนี้ยเจ็บแล้วอ้าวเสร็จแล้วเรียบเลยไหนขอดูหน่อยเหมือนไหมทำไมสักหน้าใครกันแน่เออก็สักไงเหมือนไหมแล้วสักหน้าใครให้เหมือนใครอ่ะดูสักใครเอ้าไม่ไปออกครูเป็นสีได้ไงวะคนนี้แฟนผมนี่ครูบอกให้สักหน้าแฟนทำไมไปสักหน้าครูแล้วอ้าวก็ไม่บอกอ่ะก็นึกว่าให้สักคนที่พี่แอบชอบเฮ้ยครูไม่ต้องเยี่ยมโดนสักได้มาครูเพิ่งมาดีใจอะไรโธ่เนี่ยครูเหมือนไบโพล่าเลยจะเสียใจแทนลูกศิษย์กับดีใจคนแอบรักโธ่เวลาครับครูเอาไปก่อนอันนี้นับถือสักไปก่อนเดี๋ยวพี่มาแก้งานให้มึงไม่ต้องแก้แล้วโอ้ยเดี๋ยวไปสักกับคนอื่นก็ได้ทั้งหมด 64,000 มึงยังจะไม่น่ามาคิดตังค์อีกเหรอไม่ได้คิดบอกราคาว่าถ้าใครถามบอก 64,000 โอ้โหกลัวเสียเลทด้วยบอกด้วยขอโทษโอ้ยแกเป็นไร
ไรเนี่ยยุกยิกยุกยิกแกหาอะไรของแกวะฉันเห็นแกหามาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยปากกาปากกาแท่งสีแบบสีเหลืองๆอ่ะปากกาแม่ฉันเพิ่งซื้อให้แล้วมันแพงมากเลยนะหรือว่าจะเป็นพวกไอ้สามสี่ตัวนั้นวะเออฉันว่าใช่แกแล้วมันยังไม่มาด้วยใช่ไหมเออฉันว่าต้องเป็นพวกนั้นแน่โอเคไปลองให้มันมาอย่างไรเสียอะไรเสียป้าป้าจับป้าจับป้าป้าเนี่ยอ่ะ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 จับป้า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 โยโยโยนั่งนั่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวนี้เลยทำไมทำนะเครียดอย่างนั้นนะคืออย่างนี้ปากกาของเราหายแสดงว่ามีคนขโมยไป1ใน4คนนี้เอาไปใช่ไหมปากกาฉันแพงมากเลยต้องมีแต่คนอยากได้ปากกาไรไม่รู้เรื่องมึงไม่ต้องมาทำมันเป็นเสียงเนิร์กรู้ว่ามึงอะเป็นคนภาคกลางเออเอาเป็นว่าทุกคนชูปากกาขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้มีใครเอาปากกาของฉันไปยกทุกคนอ้าวอย่ามานั่งอย่ามานั่งไม่ใช่สีเหลืองไม่มีสีเหลืองเลยก็บอกแล้วว่าไม่มีใครเอาไปมันไปไหนอ่ะนักเรียนทบทบขอร้องคุณสีสวัสดีครับชงเชงชงเชงไม่มีมันไม่มีก็บอกทำอะไรคะครูมาถึงไม่นานแล้วเนี่ยก็ก้อยสิครับมัวเดินเล่นอยู่ได้ไม่ได้เดินเล่นนะคะครูถ้ามันว่างมากออกไปวิ่งไปวิ่งกับพี่ตูนคนละก้อยค่ะครูนั่งลงหนูไม่ได้เดินเล่นจริงๆนะคะปากกาหนูหายค่ะปากกาก็มีเยอะแยะเนี่ยถ้ามันหายก็มายืมของครูได้ครูและที่สำคัญกว่านั้นนะครูบอกเลยนะเวลาครูเข้ามาเนี่ยหัวหน้าห้องก็พูดทุกคนก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาชกเช็คชกเช็คครูขาอะไรปากกาหนูค่ะอันเนี้ยปากกาปากกาหนูอันนี้สีเหลืองอันนี้เลยของหนูปากกาหนูแล้วมาอยู่ในมือครูได้ยังไงพี่ตู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วครูไปเจอที่ไหนอะคะนี่ไงใต้โต๊ะไงอ้าวหนูต้องทำตกแน่ๆเลยค่ะครูหนูทำตกก็คือที่ไหนก็ได้แต่ถ้ามันอยู่ใต้โต๊ะใครเห็นคนแรกคือของเขามันไหลเลยป่ะครูใช่ค่ะก็ครูเห็นตรงนี้ถ้าครูเห็นตรงนั้นก็เป็นถ้านั้นก็เป็นของนัชชัดคนแรกก็เป็นจิรยุอันนี้มันอยู่ของครูนี่คือของครูเป็นสีอย่ามีนิสัยงี้สิก้อยครูบอกหลายครั้งแล้วไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่ของเราว้ายหนักแล้วขโมยของเด็กด้วยหนักแล้วเปิดได้18ค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราดีจะหนีกลับบ้านแล้วว่านมแน่ๆทุกคนนี่ก่อนกลับบ้านนะฉันมีอะไรจะบอกอะไรคืออย่างนี้เว้ยฉันน่าแอบได้ยินมาว่าพรุ่งนี้ครูเพ็ญศรีจะสอบเก็บคะแนนหรอมั่วป่ะอาทิตย์ที่แล้วก็สอบอาทิตย์นี้สอบอีกแล้วหรอบ้าแล้วไม่มั่วค่ะชัวร์ไม่มั่วตัวค่ะหรอจริงได้ยินมาอย่างนั้นจริงๆโอ้ยอย่างงี้ก็ต้องอ่านหนังสือคืนนี้อีกแล้วดิใช่ไงแกโอ้ยเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการสอบแบบเซอร์ไพรส์สอบเลยเออนี่แต่จะว่าไปนะพวกแกอย่าเพิ่งวิตกกังฟูไปวิตกกังนำใช่อะไรผมเนี่ยกังวลเออนั่นแหละกังวลฉันมีแผนแล้วแผนมันคืออะไรล่ะแผนคือในเมื่อครูเป็นสีเนี่ยจะเซอร์ไพรส์เราโดยการที่จะสอบแบบไม่บอกเราเราเองก็ไม่ต้องมาสอบโดยที่ไม่บอกครูไม่มากันหมดเลยเนี่ยโดดยกห้องเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยโอดโอดเอาโอดเอาโอดด้วยโอดอันนี้โอดโอดโอดก็โอเคทุกคนเห็นพร้อมต้องกันเนาะว่าพรุ่งนี้โดดเรียนก็คือไม่มีใครมาใช่เพราะว่าเราอ่ะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาสอบแล้วจะได้มีเวลาอ่านเพิ่มนะนั่นโดดโดดยกห้องถูกต้องโดดยกห้องจ้าทำไมกลิ่นของชัยชนะที่เราจะได้สอบแล้วก็เป็นตัวท็อปของห้องเนี่ยมันช่างหอมหวนขนาดนี้นั่งตรงไหนดีนะที่เดิมแล้วกันถูกโฉลกสุดถ้าฉันสอบได้ทีหนึ่งแบบนี้เนี่ยนะพ่อต้องพาฉันไปเที่ยวซอยคาวบอยแน่ๆ
ไหนบอกไม่มาไงเก้าเห็นหรอไม่เห็นมั้งจิ้งจกตัวเท่าบ้านอย่างนั้นอ่ะแปะบอดเซ็งเลยอ่ะก็เป็นคนคิดแผนอ่ะทำไมมาในที่สุดวันนี้นะเว้ยวันที่นิกกี้จะได้เป็นอันดับหนึ่งของห้องสักทีอีกันอีกเก้าเฮ้ยโอ้ไม่มาเพื่อนเฮ้ยแล้วไหนปกมาไงฮะแล้วมาทำไมอยากไปที่หนึ่งของห้องอ่ะอยากไปเหมือนกันก็อยากเป็นด้วยนั่นโดดทำไมอ่ะเฮ้ยในที่สุดฉันก็เป็นที่หนึ่งของห้องว้าวทำอะไรอยู่ตรงนี้นิกกี้กังก้าวทำอะไรตรงนี้เห็นแล้วโอ้เห็นอยู่เห็นแล้วมันเห็นแล้วสบายโอ้โหอุ้ยว่าคนเดียวเนี่ยชาติของฉันมันช่างหอมหวานที่สุดเลยHi. Hi. Good morning. Good morning. Hi. ทีทำไมทุกมิ้นอยู่ทำโอเคครับทุกคนขอเปิดใจหน่อยได้ไหมนี่พวกเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมมีอะไรเราไม่เคยโกหกกันใช่ไหมไม่เคยถามหน่อยนี่เราทั้งหมดเนี่ยยังจะไว้ใจอะไรกันได้อีกไหมโอ้โหจะเป็นคนบอกว่าพี่ทางมาแล้วให้ทุกคนโดดเรียนอีกแล้วก็บอกคนแรกนี่โหวตอ่ะแต่ทุกคนก็โหวตเหมือนกันนี่จริงไหมล่ะพวกไว้ใจไม่ได้กับทุกคนอ่ะแหละมาคนแรกเลยนิกกี้ไอเด็กใหม่ไอเด็กใหม่ขึ้นนั่นแหละแล้วคุณไม่ตายเลยต้องสอบเสียงดังไปถึงข้างนอกทะเลาะอะไรกันมาเพื่อนไม่มีใครทะเลาะกันเลยครับพอไม่ทะเลาะนะครับเออเสียงดังมากเลยเออครูเป็นสีอ่ะไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะครูยังไม่มาเลยค่ะครูขายังเลยเหรอค่ะโอ้ยว่าแล้วเชียวครูเป็นสีเนี่ยสงสัยออกข้อสอบมาให้พวกเธอสอบไม่ทันก็เลยโดดเนี่ยเอ้ยครูเป็นเซ่เดี๋ยวนะเราเนี่ยตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์ครูโดยการที่แบบโดดไม่มาสอบแต่สุดท้ายครูเป็นสีก็เซอร์ไพรส์เรากลับโดยการที่ไม่มาคุมสอบไปไหนอ่ะนายนิกกี้ไปไหนนะมิทราบค่ะนายนิกกี้ไปไหนนะมิทราบค่ะนายนิกกี้ไปไหนนะผมอยู่นี่เสียงดังใช่แต่การแต่งตัวไม่ใช่ถ้าเธอยังแต่งตัวผิดระเบียบแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งเก้าอี้ให้อยู่ตรงนี้จนหมดคาบทำตัวใหม่แต่งตัวใหม่เอาขาลงเอาปกลงติดกระดุมเสื้อมันท้าทายเนาะเอาแขนเสื้อพับลงพอไม่เป็นไรอยากแต่งอะไรก็แต่งไปเลยคิดว่าดีคิดว่าเท่ก็ทำไปเอางี้แล้วกันนะไปนั่งไปเนี่ยเท่ไหมใครก็ได้ถ้าทำให้นานิกกี้แต่งตัวถูกระเบียบครูในฐานะครูประจำชั้นห้องนี้จะยอมทำทุกอย่างเลยจริงๆมีวิธีค่ะคือหนูว่านะคะเขาอยากแต่งตัวผิดระเบียบเพราะคิดว่ามันเท่อยากทำอะไรที่มันฉีกไม่เหมือนใครแต่ว่าวิธีการของหนูอะครูทำได้จริงเหรอคะครูต้องยอมแล้วแหละมาถึงขั้นนี้แล้วครูอยากปรับเปลี่ยนนิสัยเขานะบางทีอะการเป็นหลานครูเป็นสีมันก็ทำให้ครูเป็นสีนะขายหน้านะมีวิธีจริงเหรอลองนะคะ
พร้อมเรียนหรือยังวะพร้อมแล้วเว้ยพร้อมแล้วว่าภาพนี้ต้องตั้งใจเรียนนะเว้ยก็สอนดิวะสอนอะโดอะโดได้บ้าได้บ้าคุณภาษีสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันนั่งค่ะเฮ้ยนั่งดิวะนั่งดิวะครูค่ะเห็นไหมคะเป็นอย่างที่บอกจริงด้วยค่ะจริงด้วยแบบนี้เนี่ยเราต้องแต่งตัวผิดระเบียบค่ะมันจะได้แต่งตรงข้ามเห็นเลยเนาะครูครับกัสเขาจะทำอะไรผมไม่รู้ครับกัสกัสจะเขาจะกดบล็อกทำไมอ่ะเขาทำอะไรผิดเนี่ยแม่งเกรงใจเสื้อกูแหวกอกด้วยสัตว์กัสฟังครูนะเกิดมานะบุญบาปเลยครูไม่เคยเห็นกระเทยเปรี้ยวไม่มีเอาขึ้นเถิดหน้าอกค่ะเรียนหรือยังไม่เรียนเรียนอะไรอ่ะเรียนเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่งตัวถูกระเบียบกันดีกว่าเนาะเปิดหน้า35ลูกอุ๊ยอะไรมึงอะไรมึงอะไรอะไรมึงอะไรขึ้นครูคะครูเป็นคนละค่ะครูไหนนิกกี้แต่งตัวผิดระเบียบดีกว่าเรียบร้อยแล้วมันเรียบร้อยแล้วมันเรียบร้อยแล้วเว้ยพวกเราครับนายจะทำอะไรเรานะครับกันนะกันครับครับอย่าล่อแม่งเลยแต่งตัวถูกระเบียบดีกว่าทำไมเจ๋งทำไมพอตัวผู้ขาพอตัวเนี่ยผู้ขามองหน้าเลยครับผู้หญิงแม่งผู้หญิงนี่ผู้หญิงนะเว้ยแต่งตัวผิดระเบียบดีกว่าทำผมพี่ผมเป็นแฟนคลับพี่มานานแล้วครับจะทำผมพี่โอเคโอเคแบบนี้ดีกว่ายังไงก็ได้ให้ห้องเราน่ะนักเลงหมดยกเว้นเขาได้เลยครับคุณนานมากค่ะทำอะไรกันเหรอคะเดี๋ยวก็เรียนไม่ทันหรอกค่ะโทษทีแกไปไปกันเดี๋ยวไม่ทันมาโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไม่เข้าเรียนหรอจะมาแวะเข้าห้องน้ำก่อนปวดท้องแล้วคุณเป็นสียังไม่มาเหรอยังเลยเขาหากันอยู่นะไม่รู้แกไปไหนฮะคุณเป็นสีเนี่ยนะมาสายอ่ะแต่จริงนะฉันว่าช่วงนี้คุณเป็นสีแกแปลกๆปะแกว่ายังไงแปลกไงวะคิดดูเครียดๆดูแบบดูมีแบบความทุกข์อ่ะเออเมื่อวานน่ะเดินเข้าไปส่งงานใช่ป่ะเออแล้วพอจ้องหน้าคุณเป็นสีแล้วคุณเป็นสีก็จ้องกลับเว้ยเหรอเหมือนฆาตกรเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะเพิ่งนึกได้หุ้ยทำไมพวกเธอไม่เข้าเรียนน่ะมาอยู่อะไรตรงนี้อ่ะแล้วครูอะคะครูมาทำอะไรคะสิคะนั่นมือโคมือค่ะครูมีดแล้วก็เลือดด้วยอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้การละเราต้องแจ้งตำรวจแน่ใจนะครับว่าใช่ที่นี่แน่ใจยิ่งกว่าแน่ใจค่ะเพราะว่าเห็นเลือดเห็นมีดเห็นทุกอย่างค่ะคุณตำรวจแสดงว่าเขาต้องซ่อนศพไว้ในห้องน้ำแน่เลยค่ะระวังตัวให้ดีนะครับคนร้ายอาจจะมีอาวุธแต่ไม่ต้องห่วงเพราะผมก็มีครับอุ๊ยเท่จังเลยค่ะคุณตำรวจระวังนะคุณตำรวจระวังนะคะคุณตำรวจใครอ่ะผมพันตำรวจร้อยตีพลเอกอากาศไม่ต้องขอไปครับขอไปครับระวังครับคนร้ายมีอาวุธนะฮะวางอาวุธลงครับวางอาวุธลงครับอย่าทำอะไรพวกหนูเลยค่ะเดี๋ยวก่อนคืออะไรอ่ะอย่าครับขอไปครับอันตรายนะฮะครูซ่อนศพไว้ในห้องน้ำใช่ไหมคะจริงค่ะครูบอกเธอนะคะว่าตัวครูคือฆาตกรนะคะคุณเป็นใครอย่าครับฆาตกรอะไรตามพี่ลงกันครับศพอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมศพใครหลักฐานข้ามือข
แล้วนะคะผู้เสียชีวิตตัวม่วงหมดแล้วเฮ้ยนี่มันมังคุดไม่ใช่คนครับอะไรกันเนี่ยครูไม่ได้ฆ่าใครหรอคะครูไม่ได้ฆ่าใครครูแค่มาแอบกินมังคุดอ่ะแล้วครูมาแอบกินมังคุดในห้องน้ำทำไมเนี่ยก็ไม่แอบได้ไงถ้าผอ.เห็นอ่ะกินผลไม้ในระหว่างสอนมันโดนทำโทษนะครูต้องมาแอบกินแบบนี้เนี่ยถ้าเหม็นขี้ต้องกินด้วยอ่ะก็คือสรุปว่าไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นหรอครับครูคะเดี๋ยวขอตัวไปเรียนก่อนนะคะหนูไปเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวครับก่อนจะไปเรียนต่อนะครับต้องไปแจ้งบันทึกประจำวันก่อนแจ้งข้อหาอะไรคะแจ้งความเท็จครับครูช่วยหนูด้วยสมน้ำหน้าครูแค่แอบกินมังคุดใครบอกไม่แจ้งตำรวจมานอนทั้งสองทั้งคืนจะได้ดัดนิสัยเด็กพวกนี้แล้วมังคุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอไปชันสูตรด้วยนะครับไม่ต้องมาเรียกเลยทั้ง4คนคุณตำรวจจับทั้ง4คนเลยเด็กๆ เข้ามาแล้วรายงานตัวนะลูกนะนิกกี้ลอทอโดมลอทอ9ลอทอลอทอคืออะไรลูกลอทอคืออะไรลอทอไลท์ทักน่าจะเป็นไลท์ทักคืออะไรอ่ะคือไลท์สดแล้วก็ทักกันนี่หรออ่ะลูกเข้าสู่โหมดการเรียนออนไลน์นะลูกนะครูจะเริ่มต้นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะลูกนะโครงสร้างมีหลายอย่างลูกเหงาจังอยากมีแฟนเพิ่มพอยต้องสนใจเรียนหรือเปล่าลูกนำเมล็ดรับงานทานข้าวนะครับทุกคนนายก้าวเธอเป็นเด็กเอ็นเลยหรือไงฮะแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะลูกนะโครงสร้างของทั้งหมดทั้งมวลปอยมนมีเงินเก็บ7บาทอยากเจอรักแท้พอยมนครูเริ่มไม่ได้นะนี่ถ้ามาเม้นจีบกันจีบกันไปจีบกันมาแบบนี้เมื่อไหร่จะมีความรู้ฮะลูกฮะเด็กพวกนี้นี่นายนิกกี้เออนี่ทุกคนดูเม้นนายนิกกี้สิเขายังรู้เรื่องเลยทุกคนต้องเรียนหนังสือลูกนิกกี้เธอทำให้ครูประทับใจเธอมากเลยนะแต่ถ้าได้แฟนเป็นครูจะได้ทั้งความรู้และความรักพูดยังไม่ทันขาดคำเธอก็เป็นเหมือนกันกับเขาแหละนะนิกกี้ฮะนายเก้าเวลาเรียนต้องตั้งใจเออต้องอย่างนี้สิลูกแต่เวลารักใครต้องรักจริงคือในห้องนี้ไม่มีใครที่จะตั้งใจเรียนเลยใช่ไหมลูกไม่ได้นะเข้าใจไหมลูกถ้าใครที่มาไม่เชื่อฟังครูแล้วมาจีบกันในไลฟ์สดครูออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวครูจะบอกผอ.จำไว้เลยนะเป็นนักเรียนก็คือเป็นนักเรียนหยุดแก่แดดสักทีทำไมครูพูดแรงจังนั่นดิสงสัยไม่มีแฟนแล้วผ่านพลอยมนเธอพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมเม้นแรงจังนายก้าวอิจฉาพวกเรามั้งนายเจแปนครูริดรอนสิทธิ์พวกเราผมจะฟ้องสบถคืออะไรอ่ะนี่คือบาลูนด่าครูคืออะไรแคปไว้หมดแล้วเจอดราม่าแน่ครูผิดครูผิดเหรอจะบาลูนมากครูมันคืออะไรนี่ครูงงไปหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวครูจะฟ้องผอ.ถ้าเธอเป็นแบบนี้ครูจะบอกผอ.ให้หมดเลยใจเย็นใจเย็นครูเอาเหมือนเดิมพอนะพอเออวันดีอะไรยังมีอะไรเนี่ยว่าหายไปไหนที่ไหนได้มาสอนออนไลน์อยู่ตรงนี้เออเป็นไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อ๋อคะเด็กห้องนี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยค่ะและสำคัญมาลุมว่าเพ็ญศรีงงมากเลยค่ะไม่ได้นะเพ็ญศรีอ้าวเพ็ญศรีก็ต้องให้เขาจีบกันไปสิเด็กๆอ่ะแต่ว่าเราเรียนหนังสือนะคะพ่อเอาแล้วไงอ่ะเรียนหนังสือเดี๋ยวไปเรียนใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวครูส่ง YouTube ให้เด็กดูก็ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาโดนแบนขึ้นมาทำไงอ่ะฮะกดแบนโรงเรียนเราอ่ะแล้วเด็กไม่มาเรียนทัวร์ลงโรงเรียนเราแล้วเราก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าครูสิก็ปล่อยให้เด็กเป็นอย่างนี้เหรอเขาอยากจีบไว้จีบกันไปเลยทัวร์ก็คือลงได้ เราก็ต้องตามน้ำเราตามน้ำสิไม่งั้นเราจะอยู่รอดได้ยังไงอ่ะทุกวันนี้อยากจีบกันไปเลยลูก
อันนี้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเขาชื่นชมเลยนายเก้าใหญ่ใช่ไหมล่ะอันนั้นนะอะไรใหญ่ขาเพราะเป็นหัวหน้าห้องขาใหญ่ไงอ๋อค่ะต้องตามตามสิเราต้องตามน้ำไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบนขึ้นทวิตเตอร์ชอบไหมล่ะเรนนิกี้ค่ะแอบชอบก้อยเฮ้ยไม่ชอบลาบเด็กชอบกันใหญ่เราไปเขาไงพาไปกับเขาเด็กก็จะได้สนใจเราขอโทษเด็กๆด้วยสิขอโทษเลยขอโทษสินี่ขอโทษค่ะรู้ท่าไม่ถึงการนั่นไงเด็กๆบอกนี่ไม่เป็นไรยกโทษให้ถือว่าผิดเป็นครูครูผิดเองอะไรเอ่ยงบเลยเฮ้ยปีอะไรกันอ่ะพวกเรามึงระวังแว่นกระจายนะอยู่ๆอ่ะปีหนึ่งแม่งทำท่าเฮ้ยเพื่อนเป็นไรวะนั่งดูโทรศัพท์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวฉันยิ้มเหรอเพื่อนเออรู้ตัวปะเนี่ยเฮ้ยนี่แกอย่าบอกนะว่าดูคลิปอ่ะทะลึ่งหรือเปล่าไอ้เติ้ลทะลึ่งหรือเปล่าอ้าวแล้วดูอะไรอ่ะแชทกับแฟนเว้ยจริงเปล่าจริงสิเฮ้ย มีแฟนใหม่แล้ววะไม่รู้เลยไหนไหนบอกจะบอกกันทุกเรื่องไงอย่าดังดิไอ้เติ้ลทำไมวะมีแฟนก็อวดไปดิแฟนมึงใครวะแฟนมึงใครเพื่อนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์เออเฮ้ยเดี๋ยวมาดูดินี่ไงอุ้ยนักศึกษาแพทย์จริงด้วยว่ะปัจจุบันน่ะนักศึกษาแพทย์เว้ยแต่อนาคตอ่ะหมอเฮ้ยอุบะเฮ้ยอิจฉาว่ะเชื่อไหมเอากูพูดจริงครับสาบานต่อหน้าไฟเลยความฝันกูเลยเด็กๆอยากมีแฟนเป็นหมอไม่ยากทำไมอ่ะไม่ยากอะไรวะเดี๋ยวกูต้องไปหาที่โรงพยาบาลเนี่ยยากกันตายกว่าจะเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาบางคนตั้งใจทำงานไม่ใช่หาได้ง่ายๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเว้ยไปโรงพยาบาลไปเพื่ออะไรวะเอ้ากูอยากมีแฟนเป็นหมอกูก็ต้องไปหาที่โรงพยาบาลสิวะถูกไหมจะให้กูไปหาไหนยูเนียนมอเหรอ2023ไม่ต้องแล้วเว้ยเติ้ลมึงก็ไปขอพ่อแม่รักสิวะพ่อแม่รักเอออะไรวะเอ้าพอมาก่อนพระแม่นกแก้วไงตอนนี้พระแม่รักแล้วยายยายยายเพื่อนโอ้ฮาวอ่ะพึ่งฮาวอ่ะเฮ้ยแต่คืออะไรพระแม่รักก็ตอนนี้ไงเต็มโซเชียลเลยเพื่อนไอโทรพระแม่รักเคยเห็นไหมล่ะอ๋อเออเขาไปในติ๊กต็อกปะเออที่แบบให้ขอแบบอยากได้ใครดังเรื่องความรักต้องขอเรื่องความรักนี่เพื่อนขอมาขอมาสิอ้าวเฮ้ยแต่เติ้ลจำกูไว้นะเว้ยได้เพื่อนเวลาเองขอพระแม่รักอ่ะทุกอย่างต้องขอแบบละเอียดนะเพื่อนได้เฮ้ยเติ้ลเฮ้ยตั้งแต่มีแฟนเป็นหมอดูเพลียนั้นเนี่ยเออไม่ค่อยได้นอนเลยว่ะช่วงนี้นอนทีเกือบเช้าเลยทุกวันอ่ะแฟนออกเว้นหนึ่งเหรอวะเปล่าอย่าบอกนะเติ้ลยันเช้าเลยสิเออทั้งคืนยันเช้าเลยบึมบัมซัมเบ้เฮ้ยถามจริงมึงก็ได้แฟนเป็นหมอแล้วนี่ว่ะทำไมหน้าตาไม่เห็นดีใจเลยวะเพื่อนเอางี้เดี๋ยวมึงเจอแฟนกูเดี๋ยวมึงก็รู้เองว่าทำไมหน้าตากูเป็นอย่างนี้ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสามสามคนไหนแฟนมึงวะถ้ากูเดานะเว้ยที่มึงขอพระแม่รักเนี่ยต้องแบบนี้เสื้อน้ำเงินไม่ใช่คนนี้เสื้อชมพูไม่ใช่คนนี้แฟนแกไม่ใช่อย่าบอกนายเติ้ลเออไอ้เหี้ยแหละลา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 คนไม่สวยมีสิทธิ์ไหมคะคนไม่สวยมีสิทธิ์ไหมคะถึงจมูกไม่มีแต่เอวดีนะคะอยากจะดูไหมคะร่อนให้ดูไหมคะลา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 ไหนมึงบอกว่ามึงอยากได้แฟนเป็นหมอไงก็นี่หมอหมออะไรวะหมอลำหมอลำหมอลำเป็นลำเลยมึงตัวเองอย่าลืมนะคะไปเฝ้าด้วยนะคะไม่เช้าไม่กลับนะคะลา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 เติ้ลแล้วตอนแกขอพระแม่รักอ่ะขอแบบละเอียดป่าวะละเอียดสิวะขอว่าไงวะเพื่อนขอให้ลูกช้างได้มีแฟนเป็นหมอแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆแล้วไม่พอนะกูขออีกว่าขอให้ได้คนที่เท่าเทียมกันเท่าเทียมยังไงวะเพื่อนมึงลองไปฉี่พร้อมกูกับมันดูสิเป๊ะเลยต่างแค่สีแสดงว่าแกอ่ะจะขอละเอียดไม่พอสิมันต้องต่อยตรงเลยเพื่อนว่าหมออะไรไม่งั้นท่านงงดิแล้วมึงไม่บอกกูล่ะแล้วใครรับผิดชอบกูเนี่ยแล้วถ้าคนที่แฟนมึงอีก3คนวะเพื่อนพ่อแม่แถมเหรอมันเป็นแพ็คเกจเหมาค่ะเดี๋ยวไม่รับค่ะเวลาจ้างต้องมาเต็มวงค่ะอย่าเสียเวลาเลยมึงรับชมบทเพลงต่อไปเลยตัวเองมาร้องกับเขาเร็วพวกเธอพร้อมนะพร้อมค่ะลา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 บอกว่ามี9นิ้วบอกว่ามี9นิ้วไม่ถึงนิ้วเลยค่ะ
ค่ะลา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 ทุกอันที่ครูลงไปเนี่ยทำให้รู้เลยว่าเราเก่งอ่ะเวลาทำข้อสอบปลายภาคเราจะได้ไม่งงนะลูกนะเพลงเย็นนี้เราไปกินอะไรกันเนี่ยได้กินกับตัวเองกินกันนะอีจะกินอะไรนะอะไรก็ได้ที่อร่อยเลยอุ้ยอุ้ยอะไรเล่าแดงเย็นเทลปะที่ไหนอะมูทะได้งับไอ้มันงับมันคืออะไรลูกพูดกันดีๆสิลูกภาษาไทยอะเอาให้มันรู้เรื่องสิอันนี้ลูกพูดอะไรสั้นๆห้วนๆไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหครูเป็นสีครับครูเนี่ยเฉยมากเลยภาษาคิมิโนโตะครูไม่รู้จักหรอครับอะไรลูกพูดให้รู้เรื่องภาษาไทยมันคือมุ้งมิ้งอะค่ะครูมันมุ้งมิ้งไม่ได้ลูกครูนั่งฟังเนี่ยมันเป็นเนี่ยหมิวเมื่อกี้เธอพูดอะไรเป็นภาษาที่คุยกัน2คนนะคะอ๋อเป็นภาษาแง่แง่คือเป็นแบบว่าไงจ๊ะอะไรเงี้ยไม่เอานะลูกอย่ามาใช้ภาษาแบบนี้ในห้องนี้พูดกันดีๆพูดให้เต็มประโยคแง่คืออะไรไงจ๊ะเขาพูดไงจ๊ะเลยลูกสวัสดีจ๊ะแป๊บนึงฉันสอนอยู่ไม่เห็นหรือไงฮะเห็นครับไม่เฮ้ยลูกไม่เฮ้ยมันหักห้ามใจไม่ได้อ่ะนี่เด็กอยู่เต็มห้องอ่ะอายเด็กบ้างสิก็คนมันคิดตึงลุงหานะหาอะไรครับคือของมันจะบ้าที่ลุงหาเด็กใหม่เนี่ยเด็กไม่ใหม่ไม่บอกผมเลยนะเอ๊ะห้องนี้รับแต่นักเรียนหล่อๆแล้วนี่แล้วผมไม่หล่อแล้วนี่นักการพันโรงเนี่ยเวลาทำความสะอาดโรงเรียนก็ตอนเช้ากับตอนหลังเลิกเรียนไม่ใช่ตอนนี้ออกไปเสียงดังทำไมเนี่ยฮะครูเพ็ญศรีกำลังสอนนักเรียนอยู่โอ้ยคุณนี่มีใครมาจีบครูเพ็ญศรีไหมไม่มีพี่หาคนแรกเลยอย่าหยอกกันสิพี่หาถ้ามีบอกกันนะไม่มีแล้วค่ะเชียร์พี่หาเต็มที่นี่พี่หาอย่ามาพาเด็กๆเล่นแบบนี้นะพี่ไม่มีอะไรทำหรือไงฮะแป๊บเอาสิจ๊ะเอาสิจ๊ะเอายังไม่ควักตังค์อีกหยอกซื้อมาฝากพี่หาอะไรไม่รู้ใจกันแบบนี้ฉันอายนะเดี๋ยวครูจะทานแล้วมันจะน่าเกลียดเอ้าทำอะไรก็ทำกันสิเออรู้ใจตลอดเกาเนี่ยกิ๊กถึงตัวเองอ่ะกะกอโอ้ยแล้วเองไปซื้อที่ไหนมองานะร้านตรงนี้อู้ไอ้ลมมันอร่อยมากเลยไม่อร่อยจะซื้อมากว่ากันเหรอพอได้ข้าวเหนียวมะม่วงเข้าไปหนักกว่าเลยนะจิระทำมาว่าพวกเราเด็กเป็นสองนี้มันหนีกันน่ะพาไปเดินเล็กเอางี้เดี๋ยวจะพาไปดูคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตใครคอนเสิร์ตหนงแค่ชาสอยอสายยืนเองต้องร้องนะถ้าลูกเขาอยากฟังอ่ะเผื่อเขาจะร้องได้ด้วยอ่ะเส้นสายที่ไม่ค่อยดีตัวทีนั้นพอดีสายย่อคือรู้จักเพลงนี้แล้วคือรู้ว่าเป็นเพลงเร็วมันเป็นเพลงเร็วเพราะว่าดนตรีเด็กๆเส้นสายพี่ไม่ค่อยดีโทษทีแล้วก็ดีสายย่อเนี่ยยืนย่อไปเถอะย่อเป็นสายย่อพี่ก็เป็นสายยืนสายแข็งสายอ่อนแล้วนอนนั่งสายติดสายฟังหรือสายอื่นสายแอนสายเด้าสายมึนสายเมาแล้วไม่ขึ้นสายยืนจะย่อยังไม่ได้ฟังเพลงใช่ไหมพี่หาอย่าไปหยอกเด็กสิเดี๋ยวพาครูไปทานข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะยืน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 
สวยมากคล้ายใครวะดูก่อนมิวคล้ายค่ะมีคนบอกว่าสวยเหมือนกันเออพี่หาพูดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะสวัสดีค่ะพี่ต้นใช่ไหมคะสวัสดีครับน้องพลอยพี่ต้นเองครับทำไมแต่งตัวเชยจังวะฮะอ๋อเปล่าค่ะพี่ต้นคะพี่ต้นจะพาหนูไปกินอะไรอะคะแล้วก็ไปที่ไหนอะคะที่นี่แหละครับน้องพลอยพี่คะคือจะจีบหญิงทั้งทีทำไมไม่ไปกินในห้างอะคะพี่เสียเวลาแกมาหาหน่อยดิไปกินข้าวที่อื่นกันไม่เป็นไรกินมาม่าคนเดียวก็ได้พี่ครับเอาอาหารมาเลยก็ได้ครับค่ะขอโทษนะคะมาม่าต้มยำกุ้งใส่กุ้งล็อบสเตอร์ท็อปปิ้งด้วยเนื้อวากิวเนื้อมัสุสกะและเนื้อแกะจากนิวซีแลนด์ฮัลโหลแกไม่ต้องมาแล้วนะไม่ต้องมาแล้วนะไม่ไปแล้วพี่เติ้ลคะคือเมื่อกี้นี้หนูเข้าใจพี่เติ้ลผิดไปอะค่ะพี่จริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นคนที่กินอะไรก็ได้นะคะง่ายๆเลยค่ะงั้นหนูขอนั่งด้วยได้ไหมคะเชิญเลยครับขอบคุณค่ะบริกรครับผมขอแบบนี้อีกที่นึงครับผมได้ค่ะนี่ค่ะมาม่าต้มยำกุ้งล็อบสเตอร์ท็อปปิ้งด้วยเนื้อวากิวเนื้อมัสุสกะและเนื้อแกะจากนิวซีแลนด์ค่ะในใต้น้ำซุปมันมีไข่ปลาคาเวียร์ด้วยนะครับอ๋อค่ะนี่วายองุ่นครับจากอิตาลีนะคะไม่ใช่องุ่นธรรมดานะครับองุ่นอะไรคะองุ่นดองครับไม่ต้องเกรงใจนะครับค่ะโหกินทั้งเปลือกเลยครับกุ้งพี่เติ้ลคะขอบคุณมากพี่เติ้ลหายไปไหนวะอร่อยไหมคะอ๋ออร่อยค่ะทานเสร็จหรือยังคะได้เวลาเก็บร้านแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวรอพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้นึงแป๊บนึงนะคะรอไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยเวลาร้านปิดแล้วค่ะนี่จะเบี้ยวหรือเปล่าคะเท่าไหร่อะคะ 3,800 ค่ะ 3,800 ก็ดูที่คุณกินสิคะวัตถุดิบอย่างดีขนาดนั้นน่ะ200อะค่ะถ้าแบบนี้เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะคะโหฮัลโหลคุณตำรวจเหรอคะมีผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมากินอาหารที่ร้านแล้วก็ไม่จ่ายเงินเจอเลยเจอเลยงานก็เหนื่อยไม่พอยังต้องมาเจอลูกค้าเฮงซวยอีกหนุ่มจากฝรั่งเศสอย่าให้เจอถ้าเจอเมื่อไหร่ที่ตำรวจจับมันเข้าคุกเป็นเดือนเป็นปีเอาให้มันตายให้ได้จะเข้ามาทำไมล่ะเขาจับได้แอบไปมันจะตัวไหนเนี่ยพี่ลองมองดูร้านแล้วไม่เคยเจออย่างนี้ได้อย่าเบียดดิค่อยๆออกเบาๆรอแล้วเนี่ยเบียดไม่ได้โอ้ยกอดสิเสียใจกอดมาเลยมันแน่นไหมเฮ้ยวันหยุดมันผ่านไปเร็วอย่างนี้วะนะหยิบแป๊บๆวันจันทร์อีกแล้วว่าเห็นแค่กระพริบตาเองอะอ๋ออยากหยุดนานกว่านี้ยังเที่ยวไม่พอเลยอ่ะ
ผ่อนเวลาไม่ได้มาเร่งสอนข้างล่างห้องมาครูเหงาเงียบมากครูบางท่านยังไม่กลับมาเลยลูกเอออ่ะ4วันหยุดที่ผ่านมาหยุดยาวเลยไปไหนกันมาล่ะโอ้ยครูขาหนูไปเที่ยวขอนแก่นมาค่ะขอนแก่นเมืองแคนใช่ค่ะดีมากเลยนะครูเคยไปหนูกลับบ้านที่นครราชสีมาค่ะโคราชบ้านเอ๋งเดี๋ยวอายครูเคยไปไหว้ย่าโมเมื่อปี47 10กว่าปีแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครูจะไปเที่ยวบ้านเธอหนูไปเที่ยวภูเก็ตมาค่ะครูครูเคยไปภูเก็ตเมื่อปี47นะลูกนะนั่งรถตู้ไปดูภูเก็ตแฟนตาซีไกลเหมือนกันนะเธอไม่เหนื่อยเลยฉันนั่งไปเหนื่อยค่ะครูก็จริงๆเรื่องมันยาวเลยค่ะครูจะบอกว่ามันสนุกมากเลยค่ะที่หนูไปมาหลายที่เลยค่ะแต่เกือบเอาชีวิตกลับมาไม่รอดค่ะครูโอ๊ยทำไมอ่ะก็เครื่องบินที่นั่งไปดิเข็มขัดนิรภัยก็ไม่มีเสื้อชูชีพก็ไม่มีแล้วยังเก่ามากๆด้วยโอ้โหนี่ไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยเลยเธอทำยังไงอะเอวาหนูก็เลยเดินไปบอกพนักงานว่าพี่คะทำไมเครื่องบินลำนี้มันเก่าจังเลยอะเดินไปถามเขาหน่อยว่าแบบทำไมเก่าขนาดนี้ทำไมไม่คิดจะแบบปรับปรุงหรือวินิจฉัยแล้วเขาตอบเธอไหมไอ้เอวาเขาก็ตอบว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทุกอย่างในเครื่องบินเนี้ยเก่าหมดเลยยกเว้นพนักงานกับคนขับยังใหม่อยู่เขาหยอกเธอสิเอวาถ้าเกิดจะมาแบบนี้นะครูก็มีเรื่องเล่าเมื่อวันศุกร์นะตอนที่ครูสอนเสร็จนะ5โมงกว่าๆแล้วครูก็ไปรอรถนั่งเรียนแล้วค่ะก็คือรอรถตู้เนาะปรากฏว่าหลายคันน่ะแน่นคนเต็มเลยแต่ว่ามีคันนึงแบบชะลอเหมือนจะรับครูครูก็เอ้ยจะจอดแล้วเอ้าไม่จอดครูก็วิ่งเลยเนี่ยวิ่งตามวิ่งพอเหนื่อยครูก็เลยแบบเฮ้ยครูก็พักไงแบบพักอ้อยหันหน้ามาเอ้าประตูบ้านครูถึงบ้านตัวเองวิ่งตามรถตู้จนถึงบ้านตัวเองเอ้าแล้วแบบนี้ครูทำไงต่อคะครูก็วิ่งเข้าบ้านเลยแล้วครูก็วิ่งไปบอกสามีครูเลยว่าครูวิ่งตามรถตู้มาแม่ดีมากเลยประหยัดตั้ง40กว่าบาทเนี่ยแล้วสามีครูบอกว่าอะไรคะสามีครูว่าครูโง่โง่ที่วิ่งตามรถตู้โง่ที่ไม่วิ่งตามแท็กซี่เพราะวิ่งตามแท็กซี่คงประหยัดตั้งหลายร้อยครูคิดอย่างนั้นไงแฟนครูเป็นคนตลกสามีครูตลกมากเลยอ่ะนี่อายเขาขำที่ครูเล่านะคะเนี่ยเครื่องบินเก่าแต่นักบินใหม่โอ้โหก็คือมือใหม่หัดบินเขาเปลี่ยนเรื่องกันแล้วนะเขาเปลี่ยนเรื่องกันแล้วใช่เรื่องเราผ่านไปแล้วโอเคไม่ได้ป่วยใช่ปะปกติเรียนหนักไปปะเนี่ยเธอไปขอนแก่นมาเธอได้ไปดูไดโนเสาร์ไหมดูค่ะครูอันนี้คือไม่พลาดเลยค่ะเขาบอกว่าไดโนเสาร์นี่อายุประมาณ236ล้านปีกับอีก7เดือนอุ้ยเอวารู้ได้ไงเนี่ยก็รอบที่แล้วเราก็เพิ่งไปมาเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าไดโนเสาร์ตัวนี้มีอายุ236ล้านปีแล้วเราก็กลับมาแล้วไงแล้วผ่านไป7เดือนแล้วก็ต้อง236ล้านปีกับอีก7เดือนเนี่ยสุดยอดวิ่งตามแท็กซี่ประหยัดกว่ารถตู้โอ้โหหวาจริงด้วยหายแล้วนี่เราคุยเรื่องไดโนเสาร์กันแล้วนะพลอยคือว่าอาอายอ่ะเขาขำดีเลย์เกินไปนะครูว่าเขาขำดีเลย์แบบทิ้งช่วงเยอะมากเราเกือบจะดื่มเรื่องนั้นไปแล้วนะสิคะเปลี่ยนเรื่องไปนะใช่เห็นไหมคะครูอุ้ยฉันเข้าหลังต้องลองวิ่งตาม BTS นะเว้ยใช่ไหมพวกมึงไปไหนอะรอด้วยเฮ้ยนี่น้องครับค่ะนี่มาแค่นี้เองเหรอเนี่ยใช่สิคะนี่บ้าหรือเปล่าครับเนี่ยน้องนี่มันวันคัดลีดไม่ใช่หรอครับทำไมน้องมาแค่2คนแบบนี้ฮะคัดลีดมีแค่พวกหนู2คนก็พอแล้วป่ะคะใช่เพราะว่าพวกหนู2คนก็สวยที่สุดแล้วอะค่ะจริงค่ะพี่เอาโอเคแค่นี้พวกหนู2คนขอคัดด้วยได้ไหมคะเราแล้วก็เราเขาหลังจะสายอีกนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะสู้ๆนะครับพี่คะเอาจริงๆพวกที่ไม่มีความสามารถก็ต้องประโคมอะไรเยอะๆแบบนี้แหละก็จริงเงียบคุยอะไรกันเป็นพี่อะไรอ่ะ
ุกคนต้องฟังผมเพราะผมเป็นคนคุมลีดพวกคุณและนี่คือการคัดเลือกลีดเอาล่ะการคัดเลือกในวันนี้เราจะคัดจากอะไรดีไว้ก้าวอันแบบแรกนะคะทุกคนอันดับแรกนะการที่จะเป็นลีดเนี่ยต้องดูที่รูปร่างหน้าตาก่อนฉะนั้นนิกกี้เช็คของนี่เริ่มจากน้องนัตตี้ก่อนเลยค่ะผิวพรรณหนูเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะจ๊ะนัตตี้ผมหนูเนี่ยมันก็สวยมากเลยคนที่2น้องดีมดีมในลองแอนตัวนี้สิจ๊ะแอนตัวนี้สิจ๊ะดีมจ๋ามาดีมมาให้เจ๊หอมสะดือทีได้มั้ยเจ๊เป็นเพื่อนคนต่อไปพลอยมนจ๋าสวยขึ้นเยอะเลยนะไม่เป็นไรมีแฟนแล้วช่างแม่งเหรออีเนี่ยคนสุดท้ายน้องก้อยผ่านไปมึงไม่ดูซะหน่อยเหรออ่ะสักหน่อยก็ได้เออตั้งใจไหมจ๊ะคุณสวยไม่ให้เจ๊หอมฉี่ทิ้งใจจี๊ดจริงๆเป็นแฟนกันโซเชียลไม่ด่าไอ้ก้าวว่าไงข้อแรกเช็คร่างกายเรียบร้อยข้อ2ทำอะไรดีวะต่อไปเป็นบุคลิกภาพเราจะให้แต่ละคนเดินแบบให้เราดูทีละคนนะครับน้องก้อยค่ะเชิญครับตื่น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 ก้อยหายากวัชรพลค่ะพลอยมนตื่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 นไอ้พวกมึงอะไรจะแมนมึงเป็นรุ่นพี่นะไม่มึงแบบว่าเก็บอาการหน่อยสิวะคนต่อไปน้องดรีมครับแผ่นดีเลยแผ่นดีเลยราชเทวีค่ะมึงเพิ่งฆ่าพวกกูอยู่ยกยกทำไมถามซะเองล่ะเพื่อนนี่กูอดใจสะดือไม่ไหวจริงคนสุดท้ายแป๊บนึงนะแป๊บนึงมึงรู้จักมาร์คไหมจะหนีไปไหนนาตี้ดาวมังสวรรค์ค่ะต่อไปคือสกิลการเป็นลีดการเป็นลีดเราจะต้องตั้งการ์ดให้เป็นน้องก้อยแล้วก็นาตี้ครับหันหน้าเข้าหากันครับรีดพร้อมพร้อมรีดพร้อมพร้อมตั้งการ์ดเอาละครับตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินฮะฝ่ายน้ำเงินเข้าแล้วฝ่ายแดงไปเอา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 สู้ๆนะดีมสะดือจุดน้องก้อยน้องมนน้องนาตี้ดูน้องดีมนะครับรีดพร้อมพร้อมรีดพร้อมพร้อม3 4 13 35 15 36 18 37 28 20บ้าป่ะเนี่ยไม่ใช่แล้ว3 4เนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยอ่ะกับที่สุดท้ายละพี่อยากให้น้องแต่ละทีมแบทเทิลในการเต้นกันแยกเป็นทีมให้ชัดเจนครับแยกเป็นทีมชัดเจนครับได้ค่ะเจ๊ผัดกันเต้นแล้วก็โยนเดี๋ยวเริ่มจากทีมของน้องก่อนนะครับได้ค่ะ3 4ไปไปไปเฮ้ย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 โยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอมันเป็นกายภาพบำบัดไปเอาโยนใหม่โยนใหม่มาวางมวยกันได้ยังไงนี่ฮะ
พอดีว่าพวกผมมาช่วยน้องคัดลีดครับมาช่วยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะมีเรื่องกันนะฮะอุตส่าห์ไหว้วานให้รุ่นพี่มาแต่มาสร้างปัญหาแบบนี้คืออะไรขอโทษครับเอาอย่างนี้ไหนไหนก็ไหนไหนละถ้ามันคัดกันไม่ได้ครูจะเป็นคนเลือกเองว่าใครจะเป็นรีดดีไหมดีค่ะจะได้จบสักทีค่ะเอาเลือกเลยค่ะท่านและรีดประจำปีนี้ของโรงเรียนของเราได้แก่ครูเพ็ญศรีครูเพ็ญศรีใครดีได้แก่นัตติดีมค่ะได้ไงคะพวกหนูสองคนเต้นดีกว่าอีกนะคะพวกมันสองคนแต่ทำไม่ถูกเลยใช่ครูดูจากอะไรคะจริงค่ะก็เห็นอยู่ดูจากชุดไงเห็นไหมเห็นชุดเขาไหมเนี่ยดูชุดเราสิเหมือนจะไปออกกำลังกายตอนเช้าชุดเขานี่เป็นลีดเดอร์สวยงามแต่งมาอย่างนี้แสดงว่าครอบครัวมีฐานะครอบครัวมีฐานะปุ๊บซัพพอร์ตโรงเรียนเราอีกถูกต้องซัพพอร์ตโรงเรียนหรือซัพพอร์ตพอคะก็ซัพพอร์ตพออะไรซัพพอร์ตโรงเรียนเธอในพลอยมนครูครับแล้วค่าจ้างในการสอนหลีดของพวกผมนะครับยังจะมามีหน้ามาเอาค่าจ้างค่าจ้างอะไรเมื่อกี้อ่ะถ้าครูไม่มาเนี่ยน้องต้องไม่ปากแตกหรือไงฮะขอโทษครับแล้วอย่างนี้ใครจะมาสอนน้องๆล่ะคะถามคำถามที่ไม่ควรจะถามถามมาได้ยังไงอ่ะมีคนอยู่ตรงนี้ทั้งคนครูเป็นสีคือรีดเก้าแล้วครูก็ทำได้ดีกว่าพวกเธอ3คนด้วยโอ้ยเชื่อแล้วค่ะครูมันต้องโชว์ให้ดูทำให้เด็กมาดูครูโชว์ไม่ได้โชว์น้ำขุ่นๆโชว์ให้ทุกคนต้องได้ท่าด้วยอุ๊ยได้ค่ะครูมือเท้าเอวสอนไปด้วยเลยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ไปข้างหน้าในขณะที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสนะนับ1ถึง10ข้างขวาก้าวชิดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 88มือมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ล่าง1ล่างข้างล่าง7 8 9 10บน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบพี่แบบแบบพี่แบบพี่แบบสลับแถวสลับแถวเป็นนักพุเป็นนักพุออกปุ๊บถ่ายมือให้กับนักร้องถ่ายมือนักร้องเพราะนักร้องเดินมาข้างหน้าปุ๊บหมุนมือตบไปถูไปอ้าวหนูจ๋ามาเข้าห้องน้ำกันแล้วลูกเข้าได้หมดเลยนะแต่ว่าไอห้องที่ป้าปิดไว้นี่ป้าทำความสะอาดไว้แล้วนะโอ้ยบัวอ้าวแม่ป้าทำความสะอาดมันน่าเบื่อตรงไหนแล้วลูกหนูไม่ได้เบื่อป้าค่ะเบื่อวิชาที่เรียนนะคะคือทุกครั้งที่เรียนกับครูเป็นสีครูมันเบื่อมากเลยวิชาสังคมหนูไม่อยากเรียนแล้วค่ะจริงค่ะพวกหนูเลยอยากโดดนี่แหละป้าก็อย่าบอกใครนะอย่างนั้นเหรอค่ะจริงค่ะป้าแค่ชั่วโมงเดียวเองค่ะป้าอย่าบอกใครนะคะว่าพวกหนูอยู่เนี้ยหนูเบื่อหนูอยากโดดอ่ะเอาอย่างนั้นนะค่ะอย่าบอกใครนะคะป้าเออพ่อแม่ส่งมาเรียนหนังสือไม่ยอมเรียนกันครับอ๋อพอดีว่าหนูไม่อยากเรียนคาบครูเพ็ญศรีอะค่ะป้าแล้วเขาสอนน่าเบื่อป้าหนูจะหลับอยู่แล้วนะป้าให้หนูโดดเถอะนะป้านะได้ได้ลูกสัญญาก่อนป้าสัญญาก่อนเอ้ยสัญญาโอ้ได้ลูก อะไรของมันวะเด็กพวกนี้อ้าวอุ้ยป้าฮะป้าอย่าเพิ่งบอกใครนะว่าหนูอะจะแอบอยู่ในห้องนี้ไม่อยากเรียนคาบครูเพ็ญศรีเพราะมันน่าเบื่อทำไมพูดคำเดียวกันหมดเลยวะเนี่ยฉันละงงจริงๆเฮ้ยโอ๊ยอ๋อไม่อยากเรียนคาบครูเพ็ญศรีจะขอโดดเรียนอย่าบอกใครนะเปล่าหนูมาล้างหน้าอ้าวป้าจริงๆเลยนะป้านะถูกต้องหนูเบื่อมากเลยอ่ะคาบอาจารย์เพ็ญศรีเนี่ยไม่อยากเรียนเลยอ่ะป้าห้องกลางมีคนเข้ายังนิดหน่อยอย่าบอกใครนะป้าโอ้มันหายใจกันออกหรือไงวะน่ะเข้าไปขนาดนั้นก็โอ๊ย
ป้าจ้าป้าก็รู้ใช่ไหมว่าฉันสอนได้หลายวิชามากรู้จ้ะแต่วิชาสังคมอ่ะฉันเบื่อมากเลยแล้วครูอรวรรณอ่ะเอะอะท้องมดลูกยังไม่เข้าหูเลยท้องแย่ต้องลาเลยฉันต้องมาสอนแทนฉันก็เบื่อนะประวัติศาสตร์อ่ะวันนี้โดดแหละฉันจะโดดสอนละป้าเอาจริงโดดวันอื่นดีกว่ามั้งคะโดดวันนี้แหละอย่าบอกใครนะป้าเฮ้ยครูคะอันนั้นมันเข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งทำความสะอาดไว้เดี๋ยวเข้าห้องนี้ไม่ทันแล้วไปห้องนู้นป้าเห็นนักเรียนไหมไม่เห็นอยากโดดนู่นเลยไปโดดตักชั้น4ลงมาชั้นล่างเลยหัวใหม่อีกแล้วเนี่ยทำทั้งวันแล้วพ่อแม่ให้มาเรียนทำไมไม่เรียนมันน่าเบื่อค่ะน่าเบื่อลาออกไปมันอยู่แล้วผัวให้มาสอนหนังสือมาโดดนู่นโดดนี่แล้วไปสอนแทนเขาให้ตังค์ไหมให้ค่ะให้แล้วไงให้ก็สอนไปสิไปเลยนะไปเรียนเลยนะขอโทษค่ะแล้วไปสอนเลยนะขอโทษค่ะเดี๋ยวถ้าเดินไปดูแล้วไปสอนนะแล้วถ้าไม่เรียนเนี่ยเดี๋ยวก่อนสอนแล้วไปเดี๋ยวเอาเลือดล้างโรงเรียนที่นี่จ้องกันขนาดนี้เดี๋ยวก็ท้องหรอกฮะไม่อ่านหนังสือกันหรอคะอ่านไปแล้วอ่านไปเยอะแล้วชิวเนาะอยากได้กำลังใจจากแฟนบ้างโอ้ยห้องเงียบจังเลยอ่ะอ่านอะไรกันอยู่หรอพวกแกรีบมาอ่านหนังสือเลยกันคาบต่อไปครูเพ็ญศรีสอบปากเปล่าเร็วอุ๊ยสอบปากเปล่าหรออุ๊บลืมไปซะสนิทเลยเนี่ยว่าต้องสอบปากเปล่าว่ะไปอ่านค่ะเร็วๆไม่ค่ะคนอย่างอีกัสอ่านก็เสียเชิงสิคะเก้าค่ะอะไรเก้าว่ะเขาภาษาไทยที่สุดในห้องแล้วว่ะช่วยแบบบอกคำตอบให้กัสหน่อยได้มีคะกูไม่ช่วยทำตัวเองไม่ช่วยนี่จะไม่ช่วยโกงข้อสอบใช่ปะไม่แน่นะแน่ถ้ามึงไม่ช่วยกูจะบอกนะอายแฟนมึงว่ามึงแอบคุยแอบกินกันกับอีวีห้อง3ให้กูพูดไหมนะไอ้เพื่อนรักอยากให้ช่วยอะไรนะอยากให้โกงข้อสอบโอเคเราเพื่อนกันอยู่แล้วอย่าบอกนะเออไม่ต้องอ่านหรอกก็เพราะเธอไอ้ครับวิเก็บเลยไม่ต้องอ่านมั่นใจนะสวัสดีค่ะการสอบครั้งนี้เดินมาหาครูหน้าห้องตามเลขที่สวยแล้วจ้ะก้าวฉันเลขที่1แกพร้อมนะเฮ้ยฉันน่ะจะบอกคำตอบแกตรงนี้แกก็ใส่ AirPods นี่ไว้แล้วก็ฟังคำตอบจากฉันเอาไปซีเนียสมากแฟนฉันเฮ้ยพูดดีดิเพื่อชอบฟังจะยุ่งยิงนานไหมเนี่ยฮึพร้อมค่ะเชิญจ้ะคำถามจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนางวันทองมีชื่อเดิมว่าอะไรคิดจะให้เวลาคิดได้จะลูกพิมพิลาไลพิมพิลาไลพิมพิลาไลจะกระซิบครูทำไมล่ะก็พูดออกมาเลยพิมพิลาไลถูกต้องจ้าโอ้เธอเก่งมากเลยนะกัดนะคือไม่เสียแรงค่ะที่เมื่อคืนนี่คือนอนตีสามตีสี่ค่ะดีมากลูกเรื่องราวใน
ในวรรณคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีหนูตอบแบบมิสแกนค่ะดีมากลูกและมันตรงกับยุคสมัยไหนเร็วสิเร็วสิยุดยายุดยายุดยาค่ะใบรุ่นใช่ไหมเนี่ยยุดยาถูกต้องค่ะทำไมหูคือเป็นไรหนูใช้ความคิดค่ะคุณแผนมีเมียกี่คนตัวเองทำอะไรอยู่ก้าวอีวีนี่ใครอ่ะอีวีคือใครอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วคืออ๋อคือหนูลืมไปครับว่าที่บ้านหนูตากผ้าไว้งงเลยอ่ะคิดเลยมีกี่คนนะมึงมีกี่เหรอไม่มีสักคนนึงอ่ะไม่มีสักคนเลยค่ะเขามีเมียห้าคนไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรไปนะลูกนะลูกขุนแผนกับนางวันทองคือใครใครสรุปใครเนี่ยใครวีห้อง3ไงวีห้อง3ค่ะลูกขุนแผนกับนางวันทองชื่อวีห้อง3เหรอพลิกประวัติศาสตร์เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยเพราะว่าจริงๆแล้วลูกของขุนแผนมีนิคเนมหรือว่าชื่อเล่นว่าวีห้อง3ค่ะเอามาไปใครเป็นผู้ประพันธ์วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนฉันทนไม่ไหวแล้วว่ะก้าวเราเลิกกันเถอะอายอายอายอะไรล่ะอายอะไรอะไรคืออายเธอเป็นบ้าอะไรนี่อายเกิดทันเหรอยุคขุนช้างขุนแผนบ้าเนี่ยโอ้ยครูค่ะหนูปวดหัวหมดแล้วค่ะครูก็ปวดหัวเหมือนกันเนี่ยก็เรียนดูในก้าวสิคะทำไมล่ะก็เขาเนี่ยพูดอะไรไม่รู้ใส่ในหูหนูเนี่ยค่ะหนูก็สับสนไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเก็บปากกาแป๊บนึงเดี๋ยวหมึกหมดขอหน่อยค่ะอะไรคะขอหน่อยค่ะนี่ค่ะขอหน่อยค่ะเธอสองคนร่วมกันทุจริตใช่หรือไม่ครูให้เธอสองคนสอบตกครูเป็นสี่ค่ะไปสอบซ่อมที่ห้องปกครองมึงสองคนเลยมึงจะมาทะเลาะอะไรกันตอนนี้ฮะมันใช่เรื่องไหมมันใช่เวลาไหมมึงเลิกเถอะวะกับอีวีเนี่ยมึงจะไปติดใจอะไรนักหนาเนี่ยแหมมันใส่เพลงให้หน่อยมึงทำติดใจอ่ะอายก็ดีอยู่แล้วจะพูดกับมึงดีนะตกลงเป็นแฟนกันจริงไหมเนี่ยเป็นแฟนเป็นแฟนงานอีวีอีวีเฮ้ยไม่มาหรอมั้งโอ้โหไม่ถูกเลยแค่ทำไงอะคะหนูทำตามที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันก็ยังไม่ถูกอะหนูงงอะนี่ทำไมเธอยังไม่กลับมันกลับไม่ทันแล้วอาจารย์มันจะกลับไม่ทันได้ไงก็วิ่งสิถ้ากลับไม่ทันก็ต้องวิ่งวิ่งก็ไม่ทันไม่มีอะไรทันเลยแล้วมันจะถูกได้ไงถ้าไม่วิ่งอะครูถามจริงอะครูถามจริงมันไม่ใช่เลยเนี่ยเพราะไม่ถูกมันก็ว่าครูก็หนูทำตามที่ครูบอกจริงๆอะหนูทำตามตั้งแต่แรกเลยอะมันไม่ใช่ไงครูบอกว่าให้กลับให้กลับใช่ค่ะเสียงดังมากเลยอะค่ะทำไมคะมีปัญหาเรื่องการตรวจแล้วมันผิดพลาดเหรอฮะผิดหมดเลยค่ะผิดตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีถูกเลยสักข้อไม่เลยขอช่วยตรวจนะคะผมไม่ได้วันดูให้ดีๆนะคะอาจารย์จันมีโจทย์มีคู่มือไหมคะ3 5 8นะคะเดี๋ยวครูเช็คแป๊บนะนี่ไม่ได้ตรวจข้อสอบนี่คือตรวจหวยค่ะเราเล่นเดี๋ยวนี้มึงสวยเด้อเป็นก็ติดกิฟต์เยอะจริงนะหญิงยังเหลือพื้นที่อีกเด้อจริงปะคักบอนี่นางมอนแหมวันนี้แต่งตัวดูแบบว่าเลิศเลอสวยไปไหนคะนี่อย่าบอกนะว่าผัวเด็กช่างมึงอ่ะจะมารับอย่าพูดถึงนี่มันคิดถึงเลยแล้วมึงจะปล่อยให้สกอยเบอร์หนึ่งอีกกูอ่ะนั่งรถเมย์กลับบ้านคนเดียวได้ยังไงมันเลิศตรงนี้สมแล้วนะที่แบบนี้ที่สวยเลิศเชิดเพราะแก๊งเรามันและที่สำคัญนะแก๊งโฟร์คิงเทคนิค4สถาบันนี่คือมันเก็บเรียบหมดไม่พัฒนาซะเลยเสียงใครเนี่ยข้างหลังอ่ะขึ้นคือเป็นสีเฮ้ยเฉย
ฉยอะไรคะและอะไรไม่พัฒนาคะพวกเธอเนี่ยเป็นสกอยที่เฉยมากเลยนะไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันสมัยเอาซะเลยแต่พวกเราก็เป็นสกอยเบอร์1ของโรงเรียนนะคะเหมือนจะเข้าใจอะไรผิดๆไปนะสกอยเบอร์1เหรอตอนนี้ยังพกหวีอยู่ปะก็หวีบ้างก็หวีอยู่เนี่ยค่ะอุทัยทิพย์ยังทาปากหรือเปล่าก็แดงไปเลยสิคะรอยท่อก็มีเป็นปื้ดนะคะคุณบาปเชยนานไปหรือเปล่าคะยุคนี้เป็นยุคไหนแล้วคะความสกอยมันต้องรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สวยหรูดูแพงแล้วมันยังไงล่ะคะครูจะบอกอะไรให้นะพวกเธอสกอย 4.0 ที่ดีอ่ะต้องสวยหรูคุณหนูแบบนี้พ่อยีจืดอ่ะนี่คือสกอยยุคใหม่ยุคนี้ไวกว่า 8G มีอะไรกันปะคะคือพวกเราอยากอัปเดตเทรนด์ของสกอยอะค่ะแบบ 4.0 แล้วเธอสอนพวกเราได้ปะก็อาจจะต้องมีค่าคอร์สอะเนาะจริงผู้หญิงค่าคอร์สค่าคอร์สเฮ้ยคนละพันละกันแรงมากทำไมคิดเงินด้วยอะนี่ต้องคิดตังค์สิของมีที่มาที่ไปของมีคอร์สเรียนไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเขาศึกษามาดีคนละพันอาผู้หญิงครับผู้หญิงจะได้ตามเทรนรู้ลึกรู้จริงเรื่องการแต่งตัวเป็นสกอยเอาค่ะก็ได้ค่ะโอเคค่ะคนละ 1,000 บาทนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคครูจะปล่อยหน้าที่นี้ให้พวกเธอต้องเริ่มยังไงคะเลิกได้ตัวเองว่าสกอยก่อนอ้าวอุ๊ยเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ป่ะมันเรียกกันมานานแล้วป่ะสายเลือดไปแล้วก็มันไม่ได้ไงแล้วต้องเรียกว่าอะไรอะคะทรงสอทรงสอทรงสอเฮ้ยก็เก๋ดีนะแล้วแคปชั่นรูปอ่ะปกติอ่ะลงว่าอะไรถ้ารักชาติให้ยืนตรงแต่ถ้าอยากได้รักมั่นคงก็ต้องยืนข้างเรายอดไหลพุ่งกระฉูกรอดอมากค่ะมันจะต้องแบบสั้นๆคมๆมีแล้วมันต้องยังไงอ่ะต้องยังไงคะก็แบบบารมีพ่อแม่วัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยมันต้องมีแบบมีอนาคตเห็นแล้วแบบโอ้โหแพชชั่นอ่ะเหมือนรอยสักตรงหัวไหล่ของพ่อกูเลยบารมีพ่อแม่เฮ้ยแต่ก็แบบได้อยู่เนาะลองเปลี่ยนแนวลองเปลี่ยนแนวดูอันนี้สิ่งสุดท้ายแล้วชุดนอนน่ารักกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวโอ้อย่างนี้มีกันไหมเอ่ยไม่มีก็ไม่มีนะแล้วพวกฉันต้องไปหาซื้ออะไรที่ไหนไหมเจอปะรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาชาแนลดิออลลูโอ้ยนี่เป็นไงพวกฉันยืมหรอขายสิจ๊ะขายขายจ่ายก่อนเลยค่ะจ่ายก่อนเลยค่ะแม่ค่ะแม่ใจเฮ้ยฉันได้แล้วเอาอันนี้ฉันเอาอันนี้สีฟ้าดีมากขอบคุณนะขอบคุณนะเธอเฮ้ยแสดงว่าเรา4คนก็เป็นคนแก๊งเดียวกันแล้วเพราะว่าแก๊งเรามันส่งสออุ๊ยส่งสอส่งสอเท่าไหร่6,000เนาะเลยค่ะครูเก่งนะอายเพิ่งย้ายโรงเรียนมาก็เจ๋งแล้วอ่ะแน่นอนค่ะครู 2,000 พอไหมต้อง 3,000 หรือเปล่าคะครูครูเป็นคนพาคนมาหรือเปล่าแต่หนูเป็นส่งสอนะครูให้เพิ่มแต่ว่าหาให้อีก 4,000 เดี๋ยวให้เพิ่มอีก 1,000 ได้ก็ได้ได้ยินเสียงไหมครูรอบอยู่เนี้ยเอ้ยยิ้มด้วยสวัสดีครับสวัสดีนี่คือรู้ไหมว่านี่โต๊ะใครไม่รู้ครับโต๊ะใครเหรอครับอะไม่รู้แล้วมันเดินมานั่งเฉยๆได้เลยเหรอเออก็ผมเห็นโต๊ะมันว่างอยู่อะครับผมก็เลยเดินมานั่งครับโอ๊ย
ใช้อะไรคิดใช้อะไรดูมันว่างเว้งตรงไหนน้องนี่คือโต๊ะที่พวกพี่นั่งกันมาตั้งแต่ม.4แล้วนะแหกตาดูบ้างปะทุกวันที่มากินข้าวอ่ะเออชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะรัชชัดครับอยู่ม.อะไรเนี่ยวะม.4ครับเด็กใหม่ครับเอาไงกับมันดีเอางี้โต๊ะเนี้ยโต๊ะพวกพี่ลุกไป go ยิ้มเหี้ยอะไรครับน้องจะลุกหรือไม่ลุกไหลหัวไปไปนั่งตัวโน้ตตอนนี้ตัวพี่เร็วๆมันเป็นโลซะบ้างเออไปเร็วๆไปเลยไปๆๆๆโอ๊ยไปไปช่างเฮ้ยช่วยพวกเด็กใหม่ไม่รู้เรื่องโต๊ะข้าวตัวเองโอเคละมึงกินข้าวกันเดี๋ยวกูเฮ้ยเฮ้ยลูกชายเยอะตีมันหอมมากกูจะสั่งทุกอย่างที่กินได้ในร้านนี้สั่งเลยสั่งข้าวหน่อยค่ะจะแหลกอะไรกันล่ะเออเนี่ยลูกเฮียตีจริงเอออะไรอร่อยบ้างคะอร่อยทุกอย่างแหละไอ้ไฟกินพี่ได้ไหมคะกินพี่ได้แต่ต้องกินส้วมเตียงด้วยนะเฮียตีเลยเอามึงสั่งเถอะเออเข้าค่ะเข้าค่ะกะเพราสามค่ะได้เลยเอาดูหมดหนึ่งสองพวกเรามันเลิศจริงๆแกอยู่ในนี้แล้วพวกเราอ่ะจริงโต๊ะประจำเราโต๊ะนี้ห้ามใครมานั่งนอกจากพวกเรานะถูกต้องอุ้ยสวัสดีค่ะอ้าวครูค่ะพวกข้ามากินเองเหรอคะก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยอ่ะเพราะว่าแก่แล้วอ่ะเนาะดีแล้วค่ะครูเย็นนี้เนาะเล่นนี่เราจะไปไหนไปดูหนังไหมครูรออะไรลูกคะครูไม่ไปทานข้าวหรอคะครูก็รอกินข้าวนี่แหละจ้ะแต่ครูก็ยังกินไม่ได้หรอกทำไมคะเพราะครูต้องนั่งโต๊ะประจำครูครูถึงจะกลืนข้าวลงโต๊ะประจำต้องไหนคะก็ว่างนะคะถึงก็ว่างอะค่ะครูโต๊ะประจำครูก็คือโต๊ะนี้ไม่ใช่มั้งคะครูโตนี้พวกหนูนั่งแต่ม.4นะคะพวกเธอนั่งแค่ม.4แต่ครูนั่งโต๊ะเนี้ยตั้งแต่ม.1หลายปีมากมึงแต่ครูขาว่าหนูนั่งไปแล้วอะค่ะใช่ค่ะก็ต้องให้เกียรติรุ่นพี่หรือเปล่า1 2เรานั่งไหนล่ะทีเนี้ยนั่งกับเพื่อนก็นั่งไปที่ไหนก็นั่งได้โอ้ยมันมึงไปนั่งข้างมันเลยอุ้ยดูหน้ามันมึงนั่งมึงไปอะไรกันนักหนาไม่โดนก็อย่าแหววหน้าตาแบบโกรธมากสิไม่กินแล้วค่อยนั่งชีวิตนั้นน้ำบังจารัตเจอ๋อดีค่ะทานข้าวค่ะขันเจ๊กินข้าวเหรอทำไมพอได้มากินข้าวที่โรงอาหารคะเนี่ยกินด้วยกันไหมคะกินน้ำหิวน้ำไหมผมก็ต้องนั่งกินโต๊ะประจำของผมอย่าบอกว่าโต๊ะประจำพอคือโต๊ะนี้เหรอคะว้ายพอเห็นสีนั่งแต่ม.1 นะคะถ้าจำไม่ผิดพอไม่ได้จบจากที่โรงเรียนนี้ว้ายคุณรู้อะไรแม่ผมเนี่ยเป็นแม่บ้านที่โรงเรียนนี้ผมเกิดที่โรงเรียนนี้ผมนี่ไม่ได้นอนในเปลนะไม่ได้หลับในเปลหลับบนโต๊ะตัวนี้แล้วผมไปเรียนโรงเรียนข้างๆทุกกลางวันผมต้องเดินมากินข้าวโต๊ะนี้ขอบคุณเฟอร์มากเลยนะคะใช่เหรอคะใช่สิแต่ว่าเพนสีมานั่งก่อนค่ะแต่ผมเติบโตที่โต๊ะนี้มาก่อนเอ๊ะพอเอ๊ะเพนสีนั่งโต๊ะไหนก็ได้มั้งเพนสีว่าเออโต๊ะอื่นทำไมเพนสีไม่นั่งอ่ะโต๊ะนี้เป็นของนักเรียนไม่ใช่โต๊ะนี้มันเป็นของพอแต่กูจะนั่งที่นี่ก่อนหยุด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 เดี๋ยวนี้หยุดหยุดได้แล้วพวกเลือจะมาทะเลาะอะไรกันหน้าร้านอ้วกะอีแค่ตัวเดียวเนี่ยฮะนี่ตีน้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครูกับนักเรียนนะผอ.ตีน้อยไม่เกี่ยวเออจะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะ
ตัวเนี้ยเนี่ยเป็นของอากงอากงของอ้วเนี่ยสืบทอดมาจนถึงอาป้าอาป้าก็มาถึงอ้วทีนี้ถ้ามันมีปัญหาขนาดนี้เนี่ยก็ยกออกไปเลยอ้วขอโทษนะอากงเอาออกไปเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ในเมื่อตัวเนี่ยมันมีปัญหากันมากๆก็เปลี่ยนเป็นเสือมังสั่งเลยดูสิจะทะเลาะกันอีกไหมเฮ้อเสือว่าเสือว่าขอโทษ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 ใช้แชมพูอะไรเนี่ยโคตรหอมเลยมันดมต้องดมหน่อยไหมก้าวอย่ามายุ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าลากแก้วแต่เนี้ยเขาเรียกว่าหน้าลาไม่เกี่ยวแต่อยากพูดในห้องเรามีแต่ผู้ชายอยู่เหรอวะจริงไอ้พี่น้าก็เป็นเบย์เขาด้วยนะครูมาแล้วนะนักเรียนเอ้ยทำความเคารพสวัสดีนายเจแปนนายเจแปนสมหมายครับหูนั่นชื่อพ่อผมก็เรียกชื่อพ่อก็ต้องไม่หันเลยอ่ะดีไม่เรียกชื่อปู่ชื่อย่าเธอนั่งลงเลยวันนี้บอกเลยว่าขออนุญาตครึ่งชั่วโมงในการทำงานพิเศษครูได้รับมอบหมายจากทางการนะคะหรือทางอำเภอเขาส่งเรื่องส่งราวมาว่าอยากให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนนี้ประกวดแต่งคำขวัญเนื่องในวันโควิดวันโควิดไม่ใช่วันสำคัญแต่ว่าอยากให้ทุกคนน่ะบ่งบอกถึงว่าโควิดดีหรือไม่ดีอย่างไรในโลกของเรานายเจแปนช่วยแต่งนายเจแปนเดี๋ยวเราช่วยแต่งคำขวัญปราณีก็ชื่อแม่ผมอ่ะก็รีบจะเป็นจะเป็นไม่มานี่ลูกผมกำลังเทรนให้กับอาอยู่ครับเอาตัวเองให้รอดก่อนครับครูเลือกผมไว้ครับเอากระดาษไปให้เพื่อนอย่าลืมเขียนชื่อนะลูกนะว่าของใครเป็นของใครคำขวัญเกี่ยวกับโควิดคนละ1ประโยคโควิด-19 มันไม่ดีต่อเราอย่างไรผลกระทบเราอย่างไรสิ่งแวดล้อมเอ่ยโรงเรียนเอ่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเป็นอย่างไรนะลูกนะ1ประโยคครบครับครูเดี๋ยวครูจะอ่านทีละคนแล้วลูกนะเริ่มที่พลอยโควิดร้ายทำลายชีวิตลดการติดด้วยชีวิตโซเชียลดิสแทนซิ่งเธอเป็นวิชาการและบวกต่างชาติด้วยนะมีคำแบบศัพท์อังกฤษนะพลอยมนค่ะโคโควิดติดง่ายแต่ป้องกันได้ด้วยการหมั่นล้างมือนี่เอาแป๊บนึงนะพวกผู้ชายปรบมือให้ครูดูอีกสักครั้งหนึ่งสองซ้ำยังไม่ถูกใจนะลูกเนาะมันก็มีหลายคนต่อไปอะอายนะล้างมือสวมแมสเว้นระยะห่างร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู<_dial> คนต่อไปนะลูกนะติน่าติดโควิดคนเดียวมันอ้างว้างขอไปอยู่ข้างๆเธอได้ไหมอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆอยู่ข้างคนต่อไปนายเก้าโควิดมีอาการไข้แล้วเธอใช่ไหมที่หัวใจต้องการนั่งลงได้ลูกอายลี่สองคนนะลูกนะแจ้งตำรวจเลยนายโดมโควิดทำให้เกิดคลัสเตอร์แต่ไอชอบอยู่ไลเดอร์เป็นซุปเปอร์ความรักเหลือคนหนึ่งแล้วลูกนะนายจะแปนนะ
ควิดทำเศรษฐกิจพังแต่ถ้าเธอไม่จริงจังอย่ามาสรนังคฉามิอามาพันเตนะต้องไปหนึ่งดาวโคยาวเลยเพื่อนเอแปนนั่งเถอะลูกทุกคนเอ๊หรือว่าครูบอกโจทย์ไม่ชัดหรือเปล่าลูกทำไมครับครูของลูกมันมาทางความรักหมดเลยอ่ะสี่คนหลังอ่ะงั้นผมขอแบบแก้ผ้าได้ไหมครับแก้ตัวแก้ตัวครับเอาได้มาโควิดจะทำให้เราเป็นไข้แต่ฉันน่ะชอบเธอรู้ไหม I love you อ้าไปนั่งลูกปลาไม่เป็นไรหรอกโจทย์วันนี้อาจจะยังไม่ชัดโอกาสหน้าเนี่ยครูมาให้ทุกคนเขียนใหม่ก็ได้คำขวัญ นะลูกนะแต่ว่าทั้งนี้นั้นคืออายยังไม่สายนะลูกนะถ้าลูกจะย้ายโรงเรียนเนาะว่างๆก็ถามพลอยมนกับพลอยก็ได้ว่าอยู่ที่นี่ดีหรือเหี้ยยังไงเจแปนครับครูมึงลอยมากตอนนี้ เธอลอยมากเธอไปนั่งปะแอคเพื่ออะไรแบบคำกรจีบหญิงครับอยากให้แบบอาไอชอบเป็นตัวของพวกผมอ๋อเป็นครับโควิดนิดนึงแต่ที่เหลือจีบหญิงใช่ครับครูถ้าเธอเหมือนพูดเหมือนบาโฮสอะวันเนี้ยเปิดเทอมวันแรกฉันจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อนฉันจะตั้งใจเรียนเฮ้ยไอ้นิกกี้นี่ทำไมเองต้องเอาคำพูดของฉันเนี่ยมาพูดด้วยวะเนี่ยฉันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันโอ้ยอย่ามามั่วนะไอ้แปนฉันเนี่ยคิดตั้งแต่ฉันตื่นนอนเลยนะเว้ยเฮ้ยต่อจากนี้ไปจะไม่มีอะไรมากั้นความตั้งใจเรียนของพวกเราได้เรามารวมพลังกันเถอะเราจะไม่สอบตกอีกต่อไปเฮ้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 ตั้งใจนั่งก่อนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับเปิดเทอมใหม่อะไรต้องใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาอวดครูไหมอ๋อก็คือพวกเราเนี่ยครับผมจะตั้งใจเรียนแล้วครับเธอบอกว่าจะตั้งใจเรียนใช่ครับมีใครบ้างจะตั้งใจเรียนนี่ครับนี่ครับนิกกี้กับเจแปนด้วยครับโอ้ปรบมือสิลูกนี่เป็นปรากฏการณ์แห่งใหม่ที่ครูชอบแล้วก็สนับสนุนมากถ้าพวกเธอตั้งใจเรียนวันนี้ครูก็มีอะไรใหม่ๆมาบอกพวกเธอในห้องเราตอนนี้มีกี่คนนะ6คนถ้าเพิ่มมาอีก1เป็นเท่าไหร่นะ7ค่ะแสดงว่าวันนี้มีเพื่อนใหม่ครูครับคุณครูรีบๆพูดได้ไหมครับเวลาเรียนเหลือน้อยแล้วนะครับผมอยากเรียนหนังสือครับมันเปลี่ยนไปจริงๆนะเนี่ยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมาเลยลูกสวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวปนบันมีรัพุชงชื่อเล่นชื่อเอวาฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะพ่อมึงเป็นม้าหรือไงเอวาไม่ต้องตกใจนะลูกนั่งข้างหลังนายจะไปแล้วกันลูกเนี่ยแถวสองแล้วสุดๆไปเลยเปิดหน้า16ค่ะลูกตั้งใจเรียนค่ะเปิดเทอมครั้งนี้สดใสเสมอแหละสำหรับครูและลูกศิษย์นะลูกนะต้นนี้คือต้นอะไรถามนายนิกกี้นิกกี้ตอบให้ครูชื่นใจสิลูกต้นนี้ต้นอะไรนายนิกกี้โต๊ะอยู่ไหนอยู่นั่นครับแล้วให้ใครนั่งมาช่วยติวเขาครับไม่ต้องช่วยติวตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยค่ะค่ะครูมานั่งนี่ลูกเดี๋ยวหนูจะไม่ได้เรียนหนังสือนะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะถามเจแปนดีกว่าอ่ะเจแปนไม่กินเลยทำเพื่อขับเรียนเพื่อขับเรียนเธอดีกว่านายเจแปนนายเจแปนผู้ชายมีหนวดนี่มีหนวด
ีหนวดมีหนวดฉันมีหนวดมาลุมมาตุ้มอะไรเอวานฮะทำไมไม่นั่งที่ตัวเองกูรู้แล้วล่ะว่ากูจะแก้ปัญหายังไงเอวาหนูอยู่ที่โรงเรียนนี้ไม่ได้แล้วล่ะทำไมล่ะคะหนูก็ตั้งใจเรียนนี่กูรู้ว่าลูกอะตั้งใจเรียนแต่ลูกอะจะทำให้ทุกคนอะโดยเฉพาะ3คนเนี้ยไม่ตั้งใจเรียนเอวาออกจากโรงเรียนนี้ไปซะกูเสียใจแต่กูต้องทำเพราะกูต้องเป็นสมาธิในการสอนแต่ครูค่ะไม่มีแต่เชิญค่ะเอวาไม่แลกคอนแทคกันเลยต่อไปเข้าสู่การเรียนอ่ะนายก้าวตอบสิไปกันแล้วค่ะครูไหนบอกจะตั้งใจเรียนสงสัยครูต้องเปลี่ยนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชายล้วนแล้วล่ะแล้วพวกหนูอะคะครูมันไม่รู้จริงๆหรอว่าเรามองกันอยู่เนี่ยพวกเธอบอกครูสิพวกเราตั้งห้องกำลังลุมดูประกาศอยู่ป่ะเนี่ยจริงๆค่ะทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้แบบไหนคะแบบนี้เนี่ยแบบนี้หรอทำไมอะคะโอ้โหมันไม่ใช่ลูกทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้มาโรงเรียนอ้าวครูครับก็วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์เนี่ยพวกเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่เหรอครับจริงค่ะก็โรงเรียนให้อิสระเราไม่ใช่เหรอคะแล้วครูเรียกพวกหนูมาว่าทำไมคะใช่คำว่าอิสระคืออะไรก็ได้แต่ลูกการแต่งตัวแบบไพรเวทมาโรงเรียนน่ะมันต้องให้เกียรติโรงเรียนมันต้องแต่งตัวสุราสุเรนสุภาพอ๋อหนูว่าหนูพอจะเห็นภาพขึ้นมาบ้างแล้วค่ะครูภาพอะไรวะกูไม่เห็นเลยเป็นสีเอ้าแล้วมานั่งเป็นตอไม้เขียวอยู่นี่ยังไงคืออะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่แต่งตัวเข้าธีมเขาล่ะธีมชุดนอนไงไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปไลน์ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวผมดึงเข้ากรุ๊ปไลน์จะได้รู้ว่าแต่งตัวแบบไหนแต่ละธีมเขาทำยังไงโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนทางเลือกอุ้ยทำให้มันมีความสุขครูขางั้นพวกหนูคือยังไงดีคะแต่งอะไรก็ได้อยากแต่งอะไรก็แต่งยังก็ได้ให้คนจำแซดอ่ะจะไปไหนอ่ะกลับบ้านสิคะกลับไปทำอะไรไปแต่งธีมชุดนอนค่ะจะได้เหมือนกับทุกคนที่นี่อะค่ะสุดยอดแต่เวลาเห็นสีนอนอาจจะไม่มีชุดนะคะเฮ้ยไม่เป็นไรตอนนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้ชุดนอนไม่ได้นอนอยากเห็นตัวไป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 
ถ้าแต่งแล้วรีบกลับมานะจะได้ถ่ายรูปร่วมกันเร็วๆนะที่ห้องพักครูอยู่นี่เองเออเธอที่ดีมากเลยแต่งตัวมันนักร้องเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนื่อยแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ